ฟัง Have a Nice Day กับผมนิ้วกลมสราบุธรเฮงสวัสดนะครับมาเริ่มต้นวันกันด้วยเรื่องดีๆเพราะเรื่องดีๆจะสร้างชีวิตที่ดีขึ้นได้ทุกวันนะครับอรุณสวัสดิ์เข้าสู่เช้าวันอังคารที่14มีนาคมนะครับตอนรับเข้าสู่ Have a Nice Day กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาชวนคุยกันในเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็คิดว่าจะเป็นเรื่องที่ทําให้เรามีมุมมองต่อตัวเองเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรนะฮะก็ น่าจะทำให้หลายๆคนเข้าใจบางคนอาจจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะครับแล้วก็บางคนก็อาจจะเข้าใจคนรอบๆตัวที่เราได้พบเจอในชีวิตประจำวันเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยนะฮะโดยที่มุมมองที่เราจะทำความเข้าใจนี้เนี่ยก็วางอยู่บนจิตวิทยานะครับแล้วก็การทำเข้าใจว่าเราแต่ละคนเนี่ยผ่านเรื่องราวในชีวิตมาเนี่ยไม่เหมือนกันนะฮะแล้วไอ้เจ้าเรื่องราวในวัยเด็กเหล่านั้นเนี่ยมันส่งผลยังไงกับตัวเรานะครับแต่ว่า จะผ่านการอธิบายเนี่ยอย่างเป็นวิทยาศาสตร์มากๆเลยนะฮะก็คือเข้าใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไปกระทบยังไงนะครับกับการทํางานของสมองของเราแล้วก็มันกําหนดวิธีการมองโลกของเราเนี่ยจนกระทั่งอาจจะจนกระทั่งมาถึงวินาทีนี้เลยนะฮะว่ามันทําแบบนั้นเนี่ยได้ยังไงนะครับก็ทักทายทุกๆคนนะครับขอบคุณที่ทักทายกันเข้ามาตั้งแต่เช้านะฮะหรือสวัสดีทุกๆท่านเลยนะครับ แล้วก็เช่นเคยนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องกันไว้ได้นะฮะแล้วก็สามารถสนับสนุสนรายการของเรานะครับได้ตามเบอร์บัญชีและ qr code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับขอบคุณทุกการแชร์ทุกการสนับสนุนเลยนะฮะวันนี้ผมหยิบเอาหนังสือเล่มนี้นะครับที่มีคนพูดถึงเยอะเหมือนกันนะครับ What Happened to You นะฮะฉบับภาษาไทยใช้ชื่อว่าแค่เข้าใจก็ไม่เจ็บแล้วนะครับสำนักพิมพ์อมรินฮาวทู how นะฮะ แปลโดยพี่อ๋องวุฒิชัยกฤษณะประกรณ์กิจนะครับผู้เขียนเนี่ยเขียนด้วยกัน2คนด้วยกันนะฮะซึ่งออวิธีการเขียนน่าสนใจนั่นคือเขียนแบบที่เหมือนคน2คนเนี่ยโต้ตอบกันนะครับเหมือนพูดคุยกันมันก็ทําให้อ่านง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายเนี่ยมากขึ้นด้วยนะฮะคนแรกก็คือพิธีกรชื่อดังนะฮะโอปราห์วินฟรีนะครับแล้วก็อีกคนนึงก็คือดร์บรูซ ดีเพอรีนะฮะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการสมองและบาดแผลทางใจระดับโลกนะฮะซึ่งเขาบอกว่าหนังสือเล่มนีน้พยายามจะพาเราเนี่ยไปสำรวจผลกระทบนะฮะของเรื่องเลวร้ายในวัยเด็กต่อพฤติกรรมของคนเราเนี่ยในปัจจุบันนะฮะซึ่งเขาก็ในในนงสือเนี่ยก็จะค่อยๆค,คลี่คลายไปนะครับเริ่มต้นจากการเล่าเรื่องก่อนว่าไอ้เจ้าสิ่งที่เกิดขึ้นในวัยเด็กของเราเนี่ย มันสามารถจะมากระทบตัวเรานะฮะแล้วก็ก่อร่างความเป็นตัวเราเนี่ยขึ้นมาได้ยังไงบ้างก่อนที่จะนําไปสู่การคลี่คลายนะครับว่าแล้วเราจะเปลี่ยนตัวเองเนี่ยให้กลายไปเป็นคนที่มันเหมือนกับเป็นอิสระจากบาดแผลในวัยเด็กเนี่ยได้ยังไงนะครับก็เพราะฉะนั้นก็คิดว่าน่าสนใจนะครับน่าสนใจมากนะฮะวันนี้จะหยิบเอาเรื่องราวในช่วงต้นนะฮะมาเล่าสู่กันฟังนะครับ เปิดเรื่องมาเนี่ยโอปราห์วินฟรีเนี่ยเขาก็เริ่มเล่าจากชีวิตของตัวเขาเองก่อนนะฮะโดยที่บอกว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยเขาก็ถูกคุณยายคนหนึ่งเลี้ยงดูมาแล้วก็ <c oughs> คุณยายคนนี้เนี่ยเป็นคนอารมณ์ร้ายนะฮะก็ดุมากเวลาที่เธอร้องไห้เนี่ยก็จะได้ยินเสียงตวาดบอกว่าหยุดร้องได้แล้วเงียบบอกให้เงียบไงอย่างเงี้ยนะฮะผมว่าเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยกันดีแล้วก็เราบางคนก็อาจจะเติบโตมาแบบนั้นด้วยเหมือนกันนะครับตัวโอปราเองเนี่ยก็ถูกเคี่ยนตีนะฮะ มาตั้งแต่เด็กเลยดุแบบเนี้ยตั้งแต่จำความได้นะฮะก็สามขวบก็โดนโดน,โดนดุโดนเอ็ดแบบเนี้ยแรงๆอยู่ตลอดนะฮะแล้วก็ <c oughs> เวลาที่ถูกยายเขี่ยนเนี่ยก็เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่เธอก็บอกว่ามันขี้ประติ๋วมากๆเช่นทำน้ำหกนะครับทำแก้วแตกอะไรแบบนั้นแล้วก็คำสั่งเนี่ยที่บอกว่าเงียบบอกให้เงียบเนี่ยนะฮะอ,อ๋อมันก็กลายมาเป็นการรับรู้โลกเนี่ยของเธอ แล้วก็ทําให้เธอเนี่ยเข้าใจว่าโอเคการที่จะทําให้สถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันดีนะฮะมันจบลงสัทีเนี่ยก็ใช้วิธีการเงียบก็แล้วกันเพราะทุกครั้งที่เงียบเนี่ยปัญหามันก็จะจบลงนะฮะเพราะฉะนั้นเธอก็เลยเติบโตขึ้นมาเนี่ยเป็นคนที่เงียบแล้วก็ใช้วิธีการนี้เนี่ยในการสลายความเจ็บปวดของตัวเองนะครับ แต่ว่าการที่คนคนหนึ่งนะฮะเติบโตมาในสภาพแวดล้อมการเลี้ยงดูแบบดีเนี่ยสิ่งที่มันส่งผลตามมาเนี่ยก็คือเขาเนี่ยก็จะกลายเป็นคนที่จะต้องเป็นคนที่คอยเอาอกเอาใจคนอื่นนะฮะแล้วก็เป็นคนที่ยอมคนอื่นคนที่เติบโตมากับสภาพแวดล้อมแบบนี้อาจจะกลายมาเป็นคนที่ขี้เอาใจคนอื่นเนี่ยไปตลอดชีวิตก็เป็นไปได้นะครับ <c oughs> แล้วก็ทําให้พัฒนา นิสัยอีกอย่างหนึ่งขึ้นมานันคือนิสัยของความสันโดษนะครับแล้วก็ไม่พึ่งพาใครจะรู้สึกว่าถ้าจะต้องไปเอ่ยปากนะฮะบอกใครให้ทํานั่นทำนี่เนี่ยก็รู้สึกว่ามันลาบากไม่อยากจะสื่อสารกับคนนะฮะก็เก็บตัวเงียบแล้วก็อยู่ตามลําพังเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งในแบบแผนนะฮะของชีวิตของคนคนหนึ่งที่ ที่ได้รับการเลี้ยงดูมาอย่างไงเนี่ยมันก็มีผลนะฮะต่อการที่เราเติบโตมาเป็นคนยังไงแล้วก็เราแต่ละคนเนี่ยก็ถูกเลี้ยงดูมาไม่เหมือนกันนะครับคราวนีอ้อ่สิ่งที่หนังสือเล่มนี้พยายามจะบอกเนี่ยก็คือบอกว่าไอ้เจ้าการถูกทําทารุณเนี่ยนะฮะก็มีผลต่อสมองของเรานะครับแล้วก็สมองเนี่ยมันก็ตอบสนองต,อต่อปฏิกิริยาความเครียดที่ค่อยๆสะสมมาในวัยเด็กเนี่ยแตกต่างกันไปนะฮะซึ่งมันกําหนด สิ่งหนึ่งขึ้นมาซึ่งสําคัญมากๆกนะั่นคือวิธีการในการที่เราเนี่ยใช้ในการมองโลกใบนี้พูดง่ายๆว่าในเหตุการณ์เดียวกันนะครับในโลกใบเดียวกันเนี่ยคนแต่ละคนรับรู้มันไม่เหมือนกันแล้วก็เรามีการรับรู้นั้นเนี่ยจากไอ้เจ้าอาดีตที่มันสะสมมานั่นเองนะฮะซึ่งแปลว่าถ้าเราเข้าใจสิ่งนี้เนี่ยเราอาจจะสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์เดิมๆเนี่ยนะฮะ ด้วยวิธีการที่แตกต่างไปได้นั่นก็คือการก่อร่างชีวิตของเราเนี่ยขึ้นมาใหม่ได้ด้วยเหมือนกันนะฮะคราวนี้ลองดูอดอ,ดอร์บรูซบ้างนะครับว่าเขาอธิบายยังไงบ้างนะฮะเขาก็บอกว่าเหตุการณ์เลวร้ายในวัยเด็กเนี่ยเป็นสาเหตุนะฮะของปัญหาในคนส่วนใหญ่ที่ทุกๆคนเนี่ยก็กำลังต้องการการรักษาอยู่นะฮะผมว่าอาศศ่านหนังสือเล่มนี้แล้วเนี่ยมันก็จะเข้าใจมากขึ้นว่าจริงๆ ผู้ใหญ่นะฮะทุกๆคนที่เราเผชิญหน้าอยู่เนี่ยนะครับเอาจริงๆเนี่ยมันจะมีสักกี่คนที่เติบโตมาโดยที่ไม่มีปัญหาในวัยเด็กนะครับคือไม่เจอเลยสักคนเดียวในบ้านเนี่ยที่จะที่จะไม่ก่อเหตุรุนแรงกับเขาไม่ว่าทางร่างกายหรือว่าจิตใจนะครับคือไม่มีพ่อดุไม่มีแม่ที่ชอบดานะครับไม่มีพี่สาวพี่ชายที่คอยแกล้งเขาหรือเขาเ้าไปในโรงเรียนเนี่ยไม่เจอครูที่ดุเลย ไม่เจอเพื่อนที่คอยบูลลี่เลยเนี่ยโอ้โหคนแบบนั้นนี่หายากมากนะฮะออฉะนั้นเนี่ยเราล้วนแล้วแต่เดินสวนผู้คนเนี่ยที่เต็มไปด้วยบาดแผลทางจิตใจเนี่ยอยู่ด้วยกันทั้งสิ้นนะฮะมากบ้างน้อยบ้างเนี่ยต่างกันไปฉะนั้นเนี่ยดรบรูซเองเนี่ยเขาก็บอกว่าเราควรจะเปลี่ยนคําถามนะครับว่าคุณเนี่ยเป็นบ้าอะไรหรอคุณถึงกลายมาเป็นแบบเนี้ยนะฮะให้เปลี่ยนคําถามว่าเอ้คุณผ่านอะไรมา what happened to you นะฮะคือเจออะไรมาบ้างวันเนี้ย ถึงกลายมาเป็นคนแบบนี้นะครับก็เพราะฉะนั้นนี่เป็นมุมมองนะฮะที่ผมคิดว่าเราสามารถใช้ทั้งทําความเข้าใจตัวเองแล้วก็ทําความเข้าใจคนอื่นเนี่ยได้ไปพร้อมๆกันนะฮะคราวนี้ลองมาดูนะครับว่าออสิ่งที่โอปราเนี่ยพยายามจะบอกนะฮะบอกว่าเราทุกคนเนี่ยเหมือนเติบโตมากลายเป็นต้นไม้ใหญ่ นะครับทุกวันนี้เนี่ยเราก็แผ่กิ่งก้านสาขาละเป็นต้นงิงๆเนี่ยแตกต่างกันไปนะฮะแต่การที่เราจะทําความเข้าใจต้นไม้แต่ละต้นได้เนี่ยต้องย้อนกลับไปดูที่มเมล็ดพันธุ์ก่อนฉะนั้นเรามาทําความเข้าใจมเมล็ดพันธุ์กันนะครับเขาก็เริ่มต้นจากการอธิบายโครงสร้างของสมองนะฮะว่าสมองเนี่ยมันก็มีการแบ่งออกเนี่ยนะฮะ แบบคร่าวๆเนี่ยในหนังสือเล่มนี้เนี่ยแบ่งเป็น4ส่วนด้วยกันนะครับแต่ว่าส่วนที่สําคัญ2ส่วนนะฮะก็ส่วนชั้นบนสุดเนี่ยก็คือส่วนคอร์เทกซ์เนี่ยนะฮะซึ่งก็เป็นส่วนที่ออเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเนี่ยนะฮะของมนุษย์เพราะว่าสัตว์ต่างๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีสมองที่สามารถทําความเข้าใจในเรื่องต่างๆเนี่ยได้มากเท่านี้นะฮะเช่นสมองส่วนนี้เนี่ยก็จะกําหนดเรื่องของการพูดการคิดการวางแผนนะครับแล้วก็ สิ่งที่มันเก็บไว้อยู่ในนั้นเนี่ยก็คือการทำความเข้าใจคุณค่าแล้วก็ความเชื่อนะฮะเราเนี่ยมีความเชื่อแบบไหนเนี่ยมันก็ถูกคอเทกซ์เนี่ยเอาไปประมวลผลแล้วก็รับรู้โลกเนี่ยในแบบนั้นทีนี้เนี่ยก่อนที่จะไปประมวลผลมันก็ต้องผ่านสมองส่วนอื่นมาก่อนนะฮะซึ่งไอ้เจ้าคอเทกซ์เนี่ยพอมันประมวลผลแล้วเนี่ยมันก็รับรู้เวลาด้วยฉะนั้นมันจึงสามารถเชื่อมโยงสองสิ่งเข้าด้วยกันก็คืออดีตแล้วก็อนาคตนะฮะ ตรงนี้เป็นประเด็นสําคัญนั่นหมายความว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยมันยังคงฝังอยู่ในสมองของเราแล้วก็ไม่หายไปไหนนะฮะในเมื่อมันไม่หายไปไหนเนี่ยการรับรู้เหตุการณ์ปัจจุบันมันอาจจะทําให้เราเข้าใจว่ามันจะส่งผลแบบเดียวกันกับในอดีตก็ได้พูดง่ายๆว่าถ้าผมเคยถูกหมาวิ่งไล่ฟัดเนี่ยผมก็อาจจะกลัวหมาไปเลยอย่างนั้นใช่ไหมฮะหรือออก็มีกรณีเช่น ผู้หญิงบางคนเนี่ยอาจจะเคยถูกผู้ชายแซวบ่อยๆนะครับโตขึ้นมาเขาอาจจะเป็นคนที่กลัวหรือว่าเกลียดผู้ชายเนี่ยไปเลยก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่มันสะสมความทรงจำเนี่ยไว้ในสมองด้วยนะฮะซึ่งออมันก็จะมีอีกส่วนก็คือส่วนก้านสมองนะฮะซึ่งก็ทําหน้าที่ซับซ้อนน้อยกว่านะครับแต่ว่าก็ทําหน้าที่สําคัญก็คือควบคุมอุณหภูมิร่างกายควบคุมการหายใจนะฮะอัตราการเต้นของหัวใจสมองส่วนนี้เนี่ยไม่ได้มี โครงขายที่ใช้คิดหรือว่าใช้บอกเวลาเหมือนคอเทกซ์นะฮะแต่ว่าออมันก็มีผลมากเลยที่จะส่งผลเนี่ยกับร่างกายของเรานะฮะแต่ว่าเออเวลาที่มันกำลังทำงานอยู่เนี่ยเราก็อาจจะใจเต้นแรงผิดปกตินะครับหรือว่าเราก็อาจจะขนลุกทั้งตัวขึ้นมาอะไรแบบนั้นนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เริ่มต้นนะครับจากการที่ข้อมูลต่างๆเนี่ยมันเข้าไปตามผัสสะต่างๆของเราก็ ช่องทางทั้งหมดนะฮะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะครับพอเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะเข้าไปในสมองส่วนล่างก่อนนะฮะสมองส่วนล่างก็จะส่งผลเนี่ยขึ้นไปนะครับไอ้เจ้าพอไปถึงสมองส่วนบนปุ๊บเนี่ยตัวสมองเนี่ยมันก็จะไปจับคู่เทียบกับประสบการณ์ในอดีตนะฮะซึ่งจริงเนี่ยมันก็คล้ายๆกับผัสสะเนี่ยส่งไปแล้วก็เหมือนกับเวทนาขึ้นไปกลายเป็นสัญญาเนี่ยนะถ้าเป็นภาษาแบบขันห้าเนี่ยนะครับแบบพุทธเนี่ย พอมันไปเทียบกับสัญญาเก่าเนี่ยว่าเอ้ยเราเคยเจออะไรมาบ้างนะฮะมันก็จะนําไปสู่การตีความนะครับแล้วก็ความจําเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะกลายมาเป็นว่ามันไปปลุกไอ้เจ้าสัญญาเก่าๆเ,เนี่ยให้เกิดขึ้นนะฮะเหมือนที่เมื่อกี้เล่าไปนะครับว่าแม้ว่าเหตุการณ์ในปัจจุบันมันอาจจะไม่รุนแรงเท่าเหตุการณ์ในอดีตก,ก็ได้นะครับเช่นสมมุติว่า เกิดเราเคยโดนผู้ชายตัวใหญ่ๆเนี่ยทำร้ายนะครับแล้วเวลามีผู้ชายใหญ่ๆเนี่ยเดินสวนมาเนี่ยไอปฏิกิริยาเหล่านี้มันอาจจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะฮะเขายังไม่ต้องทําอะไรเราเลยแต่ความเครียดเนี่ยเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นตลอดเวลาลองคิดดูว่าเราเนี่ยสะสมอะไรไว้บ้างในวัยเด็กนะฮะแล้วไอการสะสมเหล่านั้นไม่ได้หายไปเหตุการณ์ที่มันแรงมากๆมันอิมแพมากๆเนี่ยนะฮะ มันยังอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันที่เราออกไปใช้ชีวิตเนี่ยเราก็กําลังเจอผลกระทบนะฮะจากความทรงจําในอดีตเนี่ยไม่รู้กี่อย่างต่อกี่อย่างแล้วเราจะไม่กลายเป็นผู้ใหญ่ที่เครียดเนี่ยได้ยังไงนะครับคราวนี้ออสิ่งเหล่านี้นะฮะเขาก็บอกว่าคุณหมอเนี่ยเขาอธิบายนักจิตวิทยาเนี่ยเขาก็อธิบายว่าออเวลาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะสงบลงอย่างรวดเร็วตรงนี้น่าสนใจเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราใช้ วิธีคิดนะฮะแบบที่สามารถทําความเข้าใจได้เนี่ยเราก็จะเข้าใจใช่ไหมครับว่าเราเคยถูกหมาวิ่งไล่เนี่ยแล้วไอ้เจ้าหมาตัวเนี้ยจริงๆมันไม่ได้กัดเราแล้วแหละเราเข้าใจได้ครับเข้าใจด้วยความคิดนะฮะแต่ในความรู้สึกมันเข้าใจไม่ได้ฮะมันเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัตินะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความรู้สึกโกรธเกลียดกลัวอะไรต่างๆนา,นานาที่มันฝังอยู่ในตัวเราเนี่ยมันไม่จางหายไปง่ายๆและมันอาศัยเวลาครับกว่าที่ร่างกายทั้งหมดเนี่ย มันจะค่อยๆสงบลงนะฮะอย่างที่เมื่อกี้บอกไปว่ามันทํางานเชื่อมต่อกันนะครับก็คือสมองส่วนที่มันมีไว้เก็บความทรงจําแล้วก็ตีความนะครับแล้วก็สมองส่วนที่มันควบคุมร่างกายของเราเนี่ยมันเชื่อมต่อกันเพราะฉะนั้นมันส่งผลทันทีกับร่างกายของเรานะฮะพูดง่ายที่สุดก็อาจจะบอกว่าความทรงจํามีผลต่อร่างกายนะฮะคราวนี้เนี่ยพอมันเป็นแบบนั้นแล้วนะครับเขาก็บอกว่า เราจึงมีสิ่งเตือนใจในแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับแล้วไอ้เจ้าข้อมูลต่างๆเนี่ยรูปรสกลิ่นเสียงทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันก็ไปสกิดบาดแผลที่มันเคยมีในวัยเด็กของเราเนี่ยขึ้นมาได้ด้วยกันทั้งนั้นนะฮะดรเพอร์รี่เนี่ยก็อธิบายนะครับว่าทุกประสบการณ์เนี่ยจะถูกประมวลผลนะฮะจากล่างขึ้นบนนะครับจาก มันประเมินจากส่วนที่ไม่ค่อยฉลาดเนี่ยไปสู่ส่วนที่ฉลาดขึ้นนะฮะแล้วก็ไอ้เจ้าสมองส่วนเก่าแก่เนี่ยมันก็จะมีปฏิกิริยามากที่สุดสมองส่วนที่เราเรียกมันว่าส่วนสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยนะฮะบางทีมันก็ยังไม่ทันผ่านความคิดอะ่ะมันก็ตอบสนองไปแล้วเรียบร้อยนะฮะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ยากนะฮะแล้วเป็นเรื่องที่ถ้าเราเข้าใจผมว่าเราจะ อภัยตัวเองได้มากขึ้นอภัยคนอื่นได้มากขึ้นนะฮะว่าปฏิกิริยาตอบสนองแบบนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่เราเองยังไม่รู้ตัวเลยนะครับว่าเหตุการณ์เนี้ยมันมาสกิดเราแล้วบางทีมันมสกิดด้วยสีบางสีบางทีมันมาสกิดเราเนี่ยด้วยกลิ่นบางกลิ่นนะฮะแล้วก็คุณลักษณะของคนบางแบบนะครับตรงนี้เนี่ย Ờ, สิ่งหนึ่งนะฮะที่บรรดานักจิตวิทยาในวัยเด็กเนี่ยอธิบายก็คือว่าตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนกระทั่งมาถึง7ปีใช่ไหมฮะผมว่าคุณพ่อคุณแม่ที่อ่านหนังสือเรื่องการเลี้ยงลูกบ่อยๆก็จะทราบข้อมูลเหล่านี้เป็นอย่างดีใช่ไหมครับว่าสิ่งที่กระทบกับลูกในวัยเด็กในตอนนั้นเนี่ยมันสําคัญกับเขามากๆบางอย่างที่ผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยมากๆนะฮะแต่สําหรับเด็กเนี่ยเขาไม่เคยเผชิญอะไรมาก่อนเลยนะฮะแล้วก็พอเขาเผชิญแล้วเนี่ย เรื่องนั้นมันแทบจะประทับลงไปในใจในสมองของเขานะฮะแล้วก็กลายเป็นความจริงของโลกใบนี้เดี๋ยวพอฟังไปเรื่อยๆจะเห็นสิ่งนี้ชัดเจนมากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยดรเพอร์รี่ก็เลยบอกว่าคําถามที่ว่าคุณผ่านอะไรมาเนี่ยจึงไม่เพียงแต่เป็นคําถามสําคัญนะฮะหากคุณอยากจะเข้าใจคนบางคนนะครับแต่ยังเป็นคําถามสําคัญเนี่ยหากคุณอยากเข้าใจสมองของตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องราวที่ผ่านมาบรรดาผู้คนสถานที่ต่างๆเนี่ย ล้วนแล้วมีอิทธิพลต่อพัฒนาการของสมองของแต่ละคนผมว่าพอมาถึงตรงนี้เนี่ยเราจะทําความเข้าใจได้อย่างหนึ่งนะฮะว่าคนบางคนที่ใช้ชีวิตมาจนถึงเป็นผู้ใหญ่นะครับแล้วก็มีทัศนคติที่ค่อนข้างอยู่กับโลกได้นะฮะทัศนคติที่โอเคนะครับมีอารมณ์ต่างๆนานาที่ค่อนข้างสมดุลเนี่ยผมว่าจะว่าไปถือว่าคุณโชคดี ะะเพราะจริงๆมีคนอีกไม่รู้กี่ล้านคนที่ไม่ได้เติบโตมาแบบนั้นนะครับแล้วก็ไอความโชคดีนั้นเนี่ยก็อาจจะทําให้คุณทํางานทําการได้ราบรื่นนะครับมีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็มีชีวิตที่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานอาจจะเป็นไปได้นะครับแล้วก็ถ้าเราตระหนักถึงความโชคดีของตัวเองตรงนี้ไว้สักนิดหนึ่งเนี่ยเราก็อาจจะมีเมตตากรุณาเนี่ยต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นนะครับที่เขาไม่ได้มีประสบการณ์ชีวิตเนี่ย เหมือนกับเราหรือว่าโชคดีแบบเราก็เป็นไปได้นะฮะซึ่งจะว่าไปเนี่ยมันก็ถูกอธิบายนะครับว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยมันเติบโตมายังไงหนังสือที่พูดถึงเเรื่องผลกระทบตั้งแต่ยีนนะครับหรือว่าเอพิเจเนติกเนี่ยว่าโตมาในท้องแม่นะฮะเป็นยังไงคลอดออกมาถูกเลี้ยงดูยังไงอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนนะครับมีมลพิษไหมนะฮะเสียงดังไหมต่างๆนา,นานาเหล่านี้เนี่ย มีผลต so well. ่อเด็กทางนั้นเลยนะครับในหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็อธิบายว่าสมองเนี่ยก็เริ่มพัฒนานะฮะตั้งแต่เราเป็นตัวอ่อนในวัยเด็กนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเครียดของแม่การใช้ยาเสพติดเหล้าสารนิโคตินดูดบุหรี่ไหมไม่ดูดเนี่ยนะฮะมีผลกับเด็กทั้งสิ้นนะครับแล้วก็เซลล์ประสาทเนี่ยก็เกิดขึ้นมาตลอดเวลา20,000กว่าเซลล์เนี่ยตลอดทุกวินาทีนะฮะฉะนั้นเนี่ย ตอนคลอดออกมานะครับอันนี้ให้ข้อมูลเพราะว่าบางคนอาจจะได้ยินจากสื่อแล้วก็จะจดจําไปในสมองนะฮะเมื่อคลอดออกมาเนี่ยเด็กจะมีเซลล์ประสาทนะครับ8.6ล้านเซลล์นะครับเราอาจจะเคยได้ยินจากบางท่านเนี่ยบอกว่า8 0 0 0เซลล์นะฮะจริงๆมันต้องมีคําว่าล้านด้วยนะคร86,000ล้านเซลล์เลยนะครับเด็กเกิดมาเนี่ยซึ่งมันเป็นโครงข่ายที่สลับซับซ้อนนะฮะ <c oughs> สิ่งเหล่านี้เนี่ยสร้างความเข้าใจโลกที่เด็กเนี่ยมีต่อโลกถามว่าเมื่อคลอดมาแล้วมีเซลล์ประสาทเยอะขนาดนั้นมันสะสมมาตั้งแต่ตอนไหนก็สะสมมาตั้งแต่ตอนอยู่ในท้องแม่นะฮะฉะนั้นเนี่ยลองคิดดูว่าถ้าเด็กสักคนหนึ่งเติบโตมาในช่วงสภาวะที่พ่อแม่เครียดนะครับแม่เครียดมากเนี่ยเด็กก็ <c oughs> เริ่มที่จะสะสมความเครียดเนี่ยตั้งแต่ย่งไม่คลอดนะครับถ้าเกิดว่าแม่ดื่มหนัก นะฮะแม่นอนน้อยนะครับก็มีผลกับเด็กเนี่ยทั้งสิ้นเลยนะฮะ <c oughs> <c oughs> ซึ่งในที่นี้ก็บอกว่าสมองมันก็จะทําหน้าที่เหล่านี้นะครับแบบที่เล่าไปแล้วก็ประมวลออกมาเนี่ยเป็นความเข้าใจโลกที่แตกต่างกันแต่ละคนเนี่ยมีแคตตาล็อกประสบการณ์ส่วนตัวที่ไม่เหมือนกันแล้วเราพยายามตีความโลกตลอดเวลาครับแทบทุกวินาทีที่เราเจอสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยว่ามันหมายความว่าอะไร <c oughs> คนบางคนเนี่ยเวลามีคนมาลูบหลังให้ รู้สึกอบอุ่นใช่ไหมครับรู้สึกว่ากําลังได้รับการดูแลปลอบประโลมแต่คนบางคนเวลามีคนมารูปหลังให้อาจจะโอ้โหกลัวสั่นขนลุกเลยก็ได้เพราะว่านั่นอาจจะไปสกิดประสบการณ์เขาว่าเคยมีคนฮารัสเขานะฮะเคยมีคนมาลวนลามเขาแบบนั้นนะฮะหรือบางคนเนี่ยการสบตาเนี่ยเด็กบางคนเนี่ยเข้าใจการสบตาว่าเฮ้ยคนคนนี้กำลังให้ความสนใจฉันอยู่ ในขณะที่เด็กบางคนเนี่ยเวลามีคนมาสบตาจะมีความรู้สึกว่าจะโดนดุหรือเปล่าเพราะทุกครั้งที่แม่หันมามองเนี่ยแม่ก็จะดุตลอดเวลาแบบนั้นนะฮะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ผมว่าพ่อแม่ฟังก็เป็นประโยชน์นะครับคือทุกครั้งเวลาที่เราทําอะไรกับเด็กเนี่ยนะฮะที่มันค่อนข้างส่วนผลกระทบที่รุนแรงเนี่ยเด็กกาลังเข้ารหัสเก็บไว้นะฮะในแฟ้มส่วนตัวของเขาแล้วเขาก็จะใช้รหัสนั้นเนี่ย ในการใช้ชีวิตของเขาต่อไปแล้วก็ใช้มันเนี่ยในการตีความรับรู้พฤติกรรมของคนอื่นๆที่เขาจะได้เจอต่อไปในอนาคตนะฮะฉะนั้นออการเลี้ยงดูในวัยเด็กนะฮะแล้วก็สิ่งแวดล้อมในวัยเด็กที่เด็กๆไปเจอเนี่ยในช่วงขวบปีแรกๆเนี่ยมันสําคัญมากนะฮะแล้วก็ผมว่ามันแทบจะเป็นชะตากรรมอันหนึ่งเลยนะฮะที่เด็กๆเนี่ยจะตอบสนองกับคนอื่นยังไง ลองคิดดูว่าถ้าเด็กเป็นคนที่กลัวคนนะครับเวลาที่เขาโตขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะมีแต่ปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเนี่ยจะยากขึ้นนะฮะเขาอาจจะเรียนรู้จากคนอื่นได้แย่ลงนะครับซึ่งแน่นอนนะฮะว่ามันมีปัจจัยอื่นๆที่สามารถปรับเปลี่ยนได้อีกแต่ว่าเรากำลังพูดถึงปัจจัยตั้งต้นเนี่ยที่มันสําคัญมากๆอยู่นะฮะสิ่งหนึ่งที่ต้องที่เราลืมไม่ได้เลยก็คือว่าในวัยที่เราเป็นเด็กเนี่ยนะครับ เราไม่สามารถที่จะสื่อสารอะไรเนี่ยได้เต็มร้อยนะฮะคือพูดก็ยังไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็เราดูแลตัวเองไม่ได้เลยฮะฉะนั้นเนี่ยอยากจะหยิบนู่นหยิบนี่หิวก็ต้องร้องนะฮะเวลาที่ทำอะไรเนี่ยมันก็ยังทําไม่เป็นนะ่ะมันมีโอกาสผิดพลาดเนี่ยเยอะมากนะฮะฉะนั้นเวลาที่เราทําอะไรไม่เป็นเนี่ยสิ่งที่เราพึ่งพามากๆเนี่ยก็คือคนรอบๆตัวนะฮะคนรอบๆตัวเนี่ยถ้าเขาไม่อนุญาตให้เราพึ่งพา หรือ,อ,อมีปฏิกิริยาต่อการพึ่งพาของเราเนี่ยที่แย่ๆนะฮะเช่นดุทำร้ายเรานะฮะตีเราจัดการกับเราเนี่ยด้วยความโกรธนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะกลายเป็นเพอร์เซพชันของเรานั่นเองเช่นพ่อดุบางคนอาจจะเข้าใจไปเลยว่าอ๋อผู้ชายในโลกนี้เนี่ยมันเป็นแบบนี้ทั้งนั้นแหละผู้ชายในโลกนี้อันตรายนะครับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นโดยที่พ่อแม่อาจจะไม่ตั้งใจผมว่าพูดกันแฟฝง ก็ต้องเห็นใจพ่อแม่ด้วยเหมือนกันคือพ่อแม่เองก็แบกรับชีวิตเนี่ยมากมายแล้วนะฮะฝากการจราจรติดขัดฝุ่น PM 2.5โควิดนะฮะเจอเศรษฐกิจ <c oughs> ต,กต่างๆนานาเนี่ยโอ้โหเครียดยังไม่รู้จะเครียดยังไงแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการตวาดลูกเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยเข้าใจได้นะฮะแต่ว่านั่นแหละครับมันก็จะส่งผลกับลูกเนี่ยด้วยเช่นกันนะฮะทีนี้นีเขาก็ โอป้าวินฟรีเนี่ยเขาก็บอกนะฮะบอกว่าเวลาที่คุณเดินเข้าไปในบ้านสักหลังหนึ่งในฐานะคนแปลกหน้าเนี่ยแล้วก็โดยที่ไม่ได้พูดอะไรกันเลยนะฮะคุณก็รู้สึกได้ทันทีเลยว่าบ้านแห่งนั้นเนี่ยมันเป็นที่ที่คนรักกันหรือเปล่านะครับอ๋อดกรพอรลี่ก็เลยเสริมต่อไปบอกว่าเวลาที่คุณเดินเข้าไปในโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งเนี่ยคุณก็จะสัมผัสได้เหมือนกันว่าแบบโหที่นี่เนี่ยสภาพแวดล้อมมันเยี่ยมไปเลยอ่ะมันเป็นที่ที่ทุกๆคนเนี่ยดูแบบ มีได้รับการใส่ใจดูแลนะครับหรือบางที่เช่นเข้าไปแล้วแบบมันเงียบสงบมากๆเนี่ยนะฮะจริงๆผมเนี่ยเติบโตขึ้นมากับคุณครูสมัยอนุบาลคนหนึ่งนะครับที่เขาเนี่ยมีไม้เรียวที่เป็นมีสีแดงเนี่ยทาไว้แล้วเขาก็บอกกับพวกเราเนี่ยทุกคนนะฮะบ,บอกว่าถ้าใครดื้อครูจะตีด้วยไม้เนี่ยแล้วครูก็ตีจนนักเรียนเนี่ยเลือดออก ติดไม้เนี่ยมาแล้วนะฮะอันนั้นก็ทำให้ผมว่าผม,ผมอ่านหนังสือได้ไหมผมเข้าใจมากขึ้นนะครับแล้วก็ผมมีเพอร์เซพชันเนี่ยว่าครูเนี่ยคือดนะะุแล้วก็น่ากลัวเนี่ยมาตั้งแต่ในวัยเด็กเลยทีเดียวนะฮะทีนี้เขาก็บอกว่าฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้นะฮะเราก็จะเข้าใจว่าสมองของเราเนี่ยมันอ่อนไหวมากๆกับสิ่งที่มันเป็นอวัจนภาษาเพราะว่าในตอนเป็นเด็กเนี่ยเราไม่ สามารถรับรู้ถ้อยคําต่างๆาที่เป็นภาษาพูดเนี่ยนะฮะได้แบบ100%ใช่ไหมครัฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าสัมผัสนะครับกลิ่นนะฮะหรือสิ่งต่างๆที่มันเป็นแววตาการเคลื่อนไหวเนี่ยนะครับมันถูกตีความรับรู้เนี่ยมากกว่าคําพูดที่คนคนนั้นเนี่ยบอกกับเราซะอีกและสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ไปฝังไว้ในความทรงจําแบบที่เมื่อกี้เนี่ยได้บอกไปนะครับตัวเ,ออเด็กๆเองนะฮะก็จะ มีโครงข่ายของประสาทเนี่ยที่ยังไม่ได้เจริญพอที่จะสร้างสิ่งที่เรียกว่าความทรงจําแบบเส้นตรงความทรงจําแบบเส้นตรงก็คือการทําความเข้าใจว่าคนคนนี้ทาอะไรที่ไหนยังไงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเอามันไปปั้นๆกองๆรวมกันเนี่ยนะครับในสมองแล้วก็ตีความเป็นความเข้าใจแบบรวมๆนะฮะเช่น ถ้าเขาถูกทารุณกรรมเนี่ยสมองก็จะสร้างความเชื่อมโยงในลักษณะของผู้ที่มาทารุณกรรมเขานะครับแล้วก็ตีความจดจำสภาพแวดล้อมทั้งหมดเนี่ยเอาไว้ด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นสีผมสีตานะฮะสีผิวน้ำเสียงของคนคนนั้นนะครับเสียงเพลงที่อยู่ในบรรยากาศนั้นหรือสภาพแวดล้อมนั้นเนี่ยเขาอาจจะมีความกลัวนะฮะแล้วก็จดจำไอ้เจ้าสิ่งเหล่านี้เนี่ย มาติดไว้ในตัวโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่รู้ตัวนะฮะเดี๋ยวจะมีมีตัวอย่างนะครับว่าว่าในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเล่ายัางไงบ้างนะครับเขาบอกว่าอีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่อาจจะมีความมีการกระทบกับเด็กโดยที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่รู้ตัวนะฮะนั่นก็คือในวัยเด็กเนี่ยเด็กรับรู้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะฮะว่าคนสองคนนี้เนี่ยเป็นหน่วยหน่วยหนึ่งเขาไม่ได้แยกคนสองคนนี้ ออกจากกันนะฮะว่านี่พ่อนี่แม่แต่เขาเป็นพ่อแม่ครับพ่อแม่ที่เป็นหน่วยเดียวกันเพราะฉะนั้นเ,ออเวลาที่มีการแยกกันของพ่อแม่นะครับแน่นอนว่าไม่มีใครที่อยากให้เกิดสิ่งเหล่านั้นนะฮะแต่ว่าในนี้นก็อธิบายว่าเมื่อมีการหย่าร้างเกิดขึ้นเนี่ยเด็กเนี่ยรับรู้ว่าเหมือนกับความตายนะครับคือมีการมีชิ้นส่วนบางชิ้นเนี่ยที่มันถูกฉีกทิ้งออกไปจากตัวเขา นะครับเด็กก็จะอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้รับความเคารพจากการตัดสินใจของพ่อแม่นะฮะแล้วบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าคุณค่าในตัวเขาเนี่ยถูกบดขยี้ถ้าเกิดว่าได้รับการดูแลจากพ่อแม่เนี่ยที่ไม่ดีพอนะฮะเหมือนกับความคาดหวังของเขาเนี่ยพ่อแม่น่าจะต้องอยู่ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาผมว่ากรณีของการหย่าร้างมันก็บางกรณีมันก็ปฏิเสธไม่ได้นะฮะปฏิเสธได้ยากเนี่ย แต่การดูแลจิตใจเด็กนะครับการอธิบายให้เขาฟังอย่างเข้าใจหรือว่าประคับประคองจิตใจเขาเนี่ยคงจะเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะฮะคราวนี้เขาก็เล่าต่อไปว่าในกรณีที่เกิดการหย่าร้างขึ้นเนี่ยแล้วมันมีความสัมพันธ์ใหม่โผล่ขึ้นมาในบ้านนะฮะเด็กก็จะถามคําถามในใจทันทีว่าคนนี้เป็นใครเหรอเพราะเขารับรู้ว่าพ่อแม่นะฮะก็พ่อแม่ก็เข้าใจแบบนี้แล้วคนคนนี้ที่กําลังจะมาอยู่ในบ้านไม่ว่ากับพ่อหรือกับแม่เนี่ยนะครับ เขาเป็นไข่กันนะฮะสิ่งที่เขารู้สึกอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าความใส่ใจของพ่อแม่เนี่ยได้ย้ายออกไปจากตัวเขานะฮะสมมุติว่าเขาต้องอยู่กับพ่อเลี้ยงเดี่ยวเขาอาจจะมีความรู้สึกครับว่าพ่อเนี่ยกำลังย้ายความรักเนี่ยไปอยู่ที่ออคู่รักของพ่ออีกคนหรือเปล่านะครับในลักษณะ,ะของแม่เลี้ยงเดี่ยวก็อาจจะเป็นลักษณะเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกแบบนี้เนี่ยในใจเด็กก็จะสั่นคลอนเนี่ยด้วยเช่นกันนะฮะซึ่ง แม้ว่าคนคนนั้นเนี่ยจะเป็นคนใจดีน่ารักน่าเคารพนะฮะแต่ก็ต้องใช้เวลาพอสมควรเลยนะฮะแล้วก็ใช้เวลาไม่น้อยเลยในการที่ทําให้เด็กเนี่ยเข้าใจความเปลี่ยนแปลงนี้นะครับแต่มันจะแย่ยิ่งกว่านั้นอีกถ้าเกิดว่าคนใหม่เนี่ยเป็นคนที่อ๋อเป็นคนที่ไม่น่ารัก,กน,นะครับเช่นดุกับเด็กนะฮะหรือเอ่อเป็นคนที่รุนแรงทําร้ายเด็กนะครับเด็กก็จะเก็บไอ้เจ้าสิ่งเนี้ยไปไว้ในสมองส่วนความทรงจำเนี่ย อีกด้วยเช่นกันนะฮะแล้วก็จะนำไปสู่เรื่องราวในบทถัดไปนั่นก็คือมันเป็นการที่ไปเปลี่ยนแปลงนะฮะให้สมองเนี่ยมันควบคุมตัวเองได้น้อยลงแล้วก็มีสมดุลในการใช้ชีวิตที่ยากขึ้นนะฮะแล้วมีความเครียดที่ปรากฏขึ้นเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยออตอนแรกเนี่ยผมจะตั้งชื่อตอนในวันนี้ว่าความเครียดหรือว่าความทุกข์ในวันนี้เนี่ยอาจจะเกิดขึ้น จากเราในวัยเด็กนะครับซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่จะอธิบายต่อไปในบทที่2นะฮะออทีนี้เขาก็ยกตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งขึ้นมาซึ่งน่าสนใจนะครับเขาบอกว่ามีเด็กคนหนึ่งนะฮะที่เขาเนี่ยเคยทำการรักษาอยู่ชื่อว่าแซมว e ลนะฮะแซมวลตอนนั้นเนี่ยอายุ14ปีนะครับเขาเติบโตขึ้นมาเนี่ยในบ้านที่เขากับน้องเนี่ยถูกปล่อยปละละเลยมากๆนะฮะแล้วเขาก็ต้องปกป้องดูแลน้องเนี่ยจากพ่อ ที่เมาอยู่ตลอดเวลาแล้วพ่อก็ระเบิดอารมณ์นะฮะอยู่เรื่อยๆนะครับก็ทำทำร้ายเขาแล้วก็น้องเนี่ยอยู่เรื่อยๆสุดท้ายก็เลยต้องอาพาเขาเนี่ยออกจากบ้านมามาอยู่ที่ศูนย์พำนักนะฮะแล้วก็เริ่มที่จะให้เข้าโรงเรียนนะครับปรากฏว่า3าปีต่อมาเนี่ยแซม uel เนี่ยก็มีความก้าวหน้าขึ้นมากนะฮะแล้วก็มีทักษะในการเข้าสังคมเนี่ยที่ดีขึ้น แต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยปรากฏว่ามีคุณครูคนใหม่นะครับเข้ามาก็เป็นคนที่ไฟแรงเลยสอนดีนะฮะแล้วก็เป็นที่รักของนักเรียนแต่ว่าในช่วงสัปดาห์แรกที่เข้ามานะฮะเขาก็สังเกตเห็นว่าแซมเนี่ยหรือแซมวลเนี่ยระเบิดอารมณ์ใส่ครูเนี่ยสมครั้งใหญ่ๆจนกระทั่งออมีความก้าวร้าวในลักษณะที่ทุกคนก็งงนะฮะว่าทำไมแซมเป็นแบบนั้นก็เลยถึงขั้นจะต้อง กันตัวเขาเนี่ยออกไปมีการมัดตัวเขาไว้เนี่ยด้วยเลยนะฮะในบางคลาสในบางครั้งเนี่ยนะฮะปรากฏว่ายิ่งครูคนนี้เนี่ยเข้าไปใกล้แซมอยากจะทําความรู้จักคืนดีด้วยนะฮะเขาก็ยิ่งกระวนกระวายเพราะมันเป็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยครูก็เลยไม่อยากยุ่งด้วยแล้วนะฮะก็พยายามหลีกเลี่ยงในการที่จะปฏิสัมพันธ์กับแซมนะฮะแล้วก็พอหลังจากถอยห่างออกไปก็กลายเป็นว่าไม่ยิ้มให้นะฮะไม่ยุ่งด้วย ทั้งร่างกายแล้วก็ทั้งอารมณ์เนี่ยก็ไม่ปฏิสัมพันธ์กันนะครับนำไปสู่การที่2คนนี้เนี่ยเหมือนกับคนที่ไม่ชอบขี้หน้ากันนะครับเพราะเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยออนักจิตวิทยาเขาก็ไปคุยกับแซมแซมก็อธิบายบอกว่าก็ครูเกลียดผมอะนะฮะผมเนี่ยทำอะไรก็ไม่ดีสักอย่างในสายตาครูนะครับ ทุกคนก็งงนะฮะว่าทําไมแซมเนี่ยตีความแบบนั้นแต่เราจะเห็นนะครับว่าเหตุการณ์เนี่ยมันร้อยเรียงกันไปจนกระทั่งเด็กเนี่ยสามารถเข้าใจแบบนั้นได้จริงๆก็คือในเมื่อเขามีปฏิกิริยาที่ไม่ดีกับครูครูก็ไม่อยากยุ่งด้วยกับเขาเพราะครูถอยห่างจากเขาออกไปแล้วก็ไปทําดีกับเด็กๆคนอื่นเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าครูก็ไม่ชอบเขาเหมือนกันนี่หว่านะฮะปรากฏว่าครับเหตุการณ์ก็ไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ไปค้นพบกับต้นต่อว่ามันเกิดขึ้นจากอะไร Ờ, อยู่มาวันหนึ่งเนี่ยคุณพ่อของแซมเนี่ยมาเยี่ยมแซมที่โรงเรียนแล้วนักจิตวิทยาคนนี้ก็สังเกตเห็นครับว่าคุณพ่อของแซมเนี่ยใส่น้ําหอมกลิ่นหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะดับกลิ่นจากไอ้เจ้ากลิ่นเมาของเขาเนี่ยนะฮะแล้วเขาก็ไปจับข้อสังเกตได้ว่ามันเป็นกลิ่นน้ําหอมกลิ่นเดียวเลยฮะกับที่คุณครูคนนั้นเนี่ยใช้นะครับแล้วสิ่งนี้ก็นํามาซึ่งข้อสรุปนะฮะว่านักจิตวิทยาเนี่ยเขาก็อธิบายนะครับว่า เด็กๆเ,เนี่ยเขาจะสะสมไอ้เจ้าความทรงจําแบบนี้ไว้แล้วบางทีเนี่ยมันก็ถูกดึงออกมานะครับแล้วก็ถูกเอามาประกบกับประสบการณ์ใหม่ในกรณีนี้ก็คือกลิ่นนะฮะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่มีวันเข้าใจเลยก็ได้นะครับว่าการที่คนคนนึงเนี่ยไม่ชอบขี้หน้าคนบางคนเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรโดยที่คนคนนั้นเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเขาเลยนะฮะบางทีมันอาจจะเกิดจากชุดเสื้อผ้าที่เขาใส่เนี่ยมันเหมือนกับคนที่เขาเกลียดก็ได้นะครับลูกลดกลิ่นเสียงนะครับสถานที่ทั้งหมด มีผลกับเราหมดเลยบางคนเข้าไปในบางสถานที่แล้วบอกว่าอึดอัดหายใจไม่ออกหรือแบบว่าไม่ชอบที่ที่นี่เลยนะฮะก็ถ้าฟังในวันนี้เราอาจจะเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าอ่าอาจจะทั้งในมุมของเราแล้วก็ในมุมของคนบางคนในชีวิตเราเนี่ยว่าทําไมเขาถึงรู้สึกกับบางคนกับบางสิ่งกับบางสถานที่เนี่ยในลักษณะนั้นนะฮะก็ความค่ะ คำอธิบายตรงนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเด็กเก็บสะสมสิ่งเหล่านี้ไว้นในความทรงจําแบบที่เป็นอวัจนะภาษานะฮะแล้วพอสมองมันสร้างโลกอัตน์แบบนี้ขึ้นมานะครับต่อให้คนที่เราพบเจอเนี่ยมีลักษณะไม่เหมือนกับที่เราจัดแคตตาล็อกเอาไว้นะฮะแต่เราก็จะตั้งค่าตั้งต้นไว้ก่อนว่าเราจะต้องปกป้องตัวเองเพราะเราเคยโดนมาเยอะใช่ไหมฮะเราเจ็บมาเยอะแล้วฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถเปิดใจให้กับคนที่มันใกล้เคียง หรือว่าที่มันมีอะไรบางอย่างก็ไม่รู้อ่ะที่มันคล้ายๆกับคนที่เราเคยเจอแล้วมันแย่นะฮะเราก็ต้องสร้างกรอบคุ้มกันตัวเองเนี่ยขึ้นไว้ก่อนเลยนะครับฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับไม่ใช่เฉพาะการกระทําตรงไปตรงมาที่คนคนหนึ่งกระทําต่อเด็กเท่านั้นแต่เด็กแต่ละคนเนี่ยเติบโตขึ้นมานะครับกับอุดมคติหรือว่าอักคติเนี่ยที่ถูกพูดถูกยัดเยียดให้นะฮะตั้งแต่ในวัยเด็ก เช่นเด็กบางคนอาจจะเติบโตขึ้นมากับการเกลียดกลัวคนบางสีผิวเพราะว่าอยู่กับสื่อที่เป็นแบบนั้นนะฮะสื่อที่เด็กๆรับเนี่ยสำคัญมากนะครับอคาาติต่างๆมันถูกสร้างมาตั้งแต่โอ้โหตั้งแต่เด็กหยิบจอโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วเขาเล่นเกมเขายิงไอ้ตัวละครแบบไหนนะครับตัวละครแบบไหนเป็นผู้ร้ายสําหรับเขาเวลาเขาดูหนังเนี่ยมันมีไอ้ผู้ร้ายที่บรรดาซูเปอร์ฮีโร่ที่ต้องไปปราบปรามเนี่ย เป็นคนหน้าตาแบบไหนเขาก็จดจําสิ่งเหล่านั้นเนี่ยไว้ด้วยนะฮะเวลาเขาดูข่าวนะครับเขาเห็นว่าใครเป็นตัวร้ายนะครับสิ่งเหล่านี้มีผลหมดเลยนะฮะการสอนในโรงเรียนครับสอนว่าต้องเกลียดกลัวประเทศชาติไหนหรือเปล่านะครับออมีประเทศไหนเป็นคู่อริกับประเทศของเราหรือเปล่านะครับสิ่งเหล่านี้นํามาซึ่งอคติทั้งนั้นนะฮะแล้วมันฝังลึกเวลาที่มันฝังอยู่เนี่ยเราไม่รู้นะครับจริงๆอ่ะ ผมลองเปรียบเทียบก็ได้ว่าคนในรุ่นผมเนี่ยเรียนมานะครับกับตําราเรียนที่ไทยเนี่ยทำสงครามกับบางประเทศเนี่ยมาเรื่อยๆใช่ไหมครับเติบโตขึ้นมาเนี่ยเวลาไปเที่ยวในประเทศนั้นหรือเจอคนในประเทศนั้นมาทํางานในประเทศเราเนี่ยบางคนกลัวนะฮะบางคนมีอคติที่ไม่ชอบนะครับผมว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรมันน่าตั้งคําถามมากๆนะฮะว่าเวลาที่เราอยู่ๆเราก็ไม่ชอบใครบางคนเนี่ยมันอาจะาอาจะมาจาก เรื่องราวในวัยเด็กของเราก็ได้ถ้าในมุมกลับกันก็คือว่าถ้าเราเป็นครูบาอาจารย์ถ้าเราเป็นพ่อแม่นะฮะเราจะทํำยังไงดีที่ไม่ยัดเยียดอคติที่มันสร้างสิ่งเหล่านี้เนี่ยประทับลงไปในสมองของลูกๆหล,ล,ล,ลานๆของเรานะครับโอเคครับมาถึงเรื่องราวในบทที่2นะฮะซึ่งผมว่ายิ่งน่าสนใจมากขึ้นไปอีกนะครับนั่นก็คือเขาพูดถึงว่าเราเนี่ยดำเนินชีวิตไปในแต่ละวันนะครับเรา เราสนใจหัวใจของเราเนี่ยมากแค่ไหนหัวใจแบบที่เป็นรูปธรรมเลยเนี่ยนะฮะตึบตึบตตึบตบตเนี่ยนะครับแต่ละครั้งเนี่ยนะฮะหัวใจเนี่ยมันก็เต้นอยู่เนี่ยประมาณ1 0 0 0 0แสนกว่าครั้งในแต่ละวันด้วยจุดประสงค์เดียวเลยครับมันต้องการให้เรามีชีวิตอยู่นะฮะแล้วก็การเต้นของหัวใจนํามาซึ่งอะไรนํามาซึ่งความวิตกกังวล นำมาซึ่งความเครียดนะฮะนำมาซึ่งความสงบสุขในการใช้ชีวิตนะฮะฉะนั้นหัวใจที่เต้นอย่างสม่ำเสมอกับหัวใจที่เต้นไม่สม่ำเสมอเนี่ยออมีผลกับอารมณ์กับร่างกายของเราเนี่ยมากๆนะฮะหัวใจเนี่ยออเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามันติดอยู่ในสภาวะที่มันตื่นตัวเต็มที่เนี่ยตลอดเวลานะครับมันก็จะมีความเครียดในระยะยาวด้วยนะฮะซึ่งมันก็จะไปส่งผลกับเรื่องความวิตกกังวลโรคซึมเศร้า หลอดเลือดในสมองโรคหัวใจนะครับแล้วก็โรคเบาหวานเหล่านี้เนี่ยด้วยทั้งหมดเลยทีนี้โอ r ปราวินฟรีเนี่ยเขาก็เล่าบอกว่าตอนอายุ20กว่ากว่านะฮะเขาก็เผชิญกับปัญหาใหญ่ในการควบคุมความเครียดของตัวเองอย่างที่เกิดไปในตอนต้นว่าเขาเติบโตมาตั้งแต่เด็กเนี่ยในบ้านที่คุณยายดุมากๆนะฮะตอนนั้นเนี่ยทำงานเป็นผู้สื่อข่าวนะครับแล้วเขาก็อยากจะเป็นคนสําคัญของทีมเนี่ยนะฮะแต่กลับรู้สึกว่าเข้ากับใครไม่ได้ ผมว่าตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้เช่นกันคือเด็กเนี่ยเวลาที่เติบโตมากับสภาพแวดล้อมที่มันไม่น่าไว้ใจนะฮะมีพ่อมีแม่มีคนในบ้านเนี่ยที่ดุดุมากๆทําร้ายด้วยอะไรแบบเนี้ยนะครับก็จะกันตัวเองออกมา <c oughs> แล้วก็ไม่อยากจะไปสูงสิงกับคนอื่นใช่ไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยเวลาเราโตขึ้นมาเนี่ยมันต้องอาศัยความสัมพันธ์ในการทํางานแล้วเราเข้าหาคนไม่เป็นเนะ่ยเพราะส่วนหนึ่งในใจเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่เทคนิคนะฮะแต่ว่าคือเราระแวงคน รารู้สึกว่าไอ้คนพวกนี้มันมันจะทำร้ายเราหรือเปล่านะฮะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็สะสมนะครับว่าเราก็จะมีความเครียดเนี่ยเกิดขึ้นแต่สิ่งนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรนะฮะโอปราห์เขาก็เผยชีวิตของเขาให้ฟังเลยว่าเขาเนี่ยอยู่ในครอบครัวที่ไม่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งนะฮะคือย้ายที่บ่อยๆเนี่ยบางทีเด็กก็จะไม่มีเพื่อนด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ถูกกระทําทารุณทางเพศนะครับถูกเคี่ยนตีเป็นประจํา เขาก็เลยกลายเป็นบุค,คลิกของคนที่ชอบเอาใจคนอื่นก็เมื่อกี้อย่างที่อธิบายไปตอนต้นนะฮะแล้วก็เลือกที่จะบรรเทาตัวเองเนี่ยนะฮะด้วยยาที่ง่ายที่สุดนั่นก็คืออาหารเวลาคนเราเครียดเนี่ยนะครับเราจะต้องการความสุขในบางอย่างใช่ไหมฮะแล้วก็พอเครียดปุ๊บมันก็จะต้องให้สารแห่งความสุขมันหลั่งออกมาบ้างเนี่ยบางคนก็อาศัยการกินเนี่ยแก้เครียดนะครับแล้วก็ทําให้นํามาซึ่งความอ้วนเนี่ยตามมาด้วยนะฮะ ฉะนั้นไอเสียงสัญญาณเก่าเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเอ้ยโหโ,โลกนี้มันโหดร,ร้ายนะครับคนคนนั้นมันไม่น่าไว้ใจเดี๋ยวเธอจะโดนทํำร้ายอีกหรือเปล่าเสียงเหล่านี้เนี่ยมันยากมากที่ทําให้มันสงบลงนะฮะฉะนั้นเธอก็เลยมีพิธีกรรมส่วนตัวว่าสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองเนี่ยขึ้นมาวันอาทิตย์เนี่ยนะฮะก็จะไม่ทําอะไรแล้วก็ให้เป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูเยียวยาตัวเอง อยู่กับตัวเองนะครับแล้วก็บอกว่าสิ่งที่เวิร์กมากๆก็คือออกไปเดินท่ามกลางธรรมชาติแล้วก็จดจ่ออยู่กับลมหายใจนะครับกับหัวใจที่เต้นในจังหวะที่สม่ําเสมอดนตรีเสียงหัวเราะแล้วก็การเต้นรำนะฮะการเย็บปักถักร้อยการทําอาหารสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เธอค้นพบว่ามันเยียวยาเธอนะครับตรงนี้เป็นประเด็นสําคัญครับผมว่าเราทุกคนอย่างที่บอกไปนะฮะยากมากฮะที่เราจะเติบโตขึ้นมาเนี่ยโดยที่เราไม่เคย เจอเหตุการณ์แย่ๆในชีวิตในตอนเด็กนะฮะแต่สิ่งที่พอเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยมันพอจะช่วยได้บ้างในเบื้องต้นเนี่ยก็คือทําความเข้าใจตัวเองก่อนครับว่าเราอยู่ในสถานที่แบบไหนแล้วมันสงบนะฮะเราทํากิจกรรมอะไรแล้วเรารู้สึกว่ามันมีความสุขหัวใจเนี่ยมันเต้นในจังหวะที่มันสม่ําเสมอและสมดุลน,นะครับเพราะวา่าเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเนี่ยจริงๆแล้วหัวใจมันอาจจะเต้นแบบโห เราเนี่ยอยู่ตลอดเวลาก็เป็นไปได้นะฮะซึ่งออตัวโอปราเองเนี่ยเขาก็บอกว่าการที่คุณทำแบบนี้ได้เนี่ยมันจะทำให้คุณค่อยๆเปิดรับความดีงามของชีวิตเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะฮะแล้วก็คุณจะเห็นว่าโลกใบนี้มันปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นด้วยตรงนี้สำคัญนะฮะแลวผมว่านี่เป็นเจตนานะฮะของหนังสือเล่มนี้แล้วก็เจตนาที่หยิบมาเล่าด้วยนะฮะคือไม่ได้หมายความว่าทำความเข้าใจอดีตของตัวเองเท่านั้นแต่ผมว่า อยากให้เห็นความหวังด้วยว่าถ้าเกิดว่าเราเติบโตมาแบบนั้นเนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนความเข้าใจของโลกนะฮะที่เราเนี่ยมีต่อโลกเนี่ยได้แล้วเราก็อาจจะมีออชีวิตเนี่ยที่มันมีความสุขเพิ่มมากขึ้นเนี่ยได้ด้วยนะฮะทีนี้พอพูดถึงเรื่องจังหวะนะครับเขาก็บอกว่าการเดินเล่นการว่ายน้ำนะฮะจริงๆผมคิดว่าการวิ่งก็ด้วยนะครับดนตรีการเต้นลําเสียงคลื่นที่ซัดชายหาดเหล่านี้เนี่ยมันมีผลนะฮะมีผลต่อร่างกาย ก็คือ,อ,อคนเราเนี่ยมันต้องการจังหวะเขาบอกว่าเราเนี่ยใช้ชีวิตอยู่กับจังหวะตลอดเวลาโอ้นี่ยิ่งน่าคิดเลยว่าโลกในยุคสมัยใหม่เนี่ยมันมีจังหวะที่ถูกดิสแทร็กเนี่ยอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับมันไม่มีจังหวะที่สม่ําเสมอเลยสักพักสักพักหนึ่งมันก็มีอะไรโผล่ขึ้นมามีอะไรโผล่ขึ้นมาแล้วเนี่ยฉะนั้นเนี่ยพวกเราอยู่ในระดับการเต้นของหัวใจที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแน่ๆนะฮะแล้วความเครียดเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนนะฮะเขาก็บอกว่าตั้งแต่เราเป็นเด็กและอะไรที่ทําให้เราสงบลงได้ ก็คือการไกวเปลนะครับเด็กเนี่ยพอมันอยู่กับจังหวะที่มันใช่เนี่ยมันก็จะสงบลงตัวคุณพ่อคุณแม่เองเวลาไกวเปลให้ลูกก็อยู่กับจังหวะที่ใช่หัวใจมันค่อยๆกลับไปสู่จังหวะที่สมดุลเนี่ยด้วยเช่นกันนะครับฉะนั้นจังหวะคืออะไรจังหวะคือการควบคุมฮะแล้วชีวิตเราเนี่ยต้องการการควบคุมได้ใช่ไหมฮะเพราะว่าเราไม่สามารถ <c oughs> ใช้ชีวิตเนี่ยอยู่กับความโกลาหลตลอดเวลาได้เรา เวลาที่มันเกิดความโกลาหลขึ้นเนี่ยเราต้องการําอธิบายเราต้องการสิ่งที่มันควบคุมได้นะฮะไม่ว่ามันจะเกิดความโกลาหลในลักษณะใดก็ตามในชีวิตในความสัมพันธ์ในเศรษฐกิจในการเมืองนะฮะในโรคระบาดในสิ่งแวดล้อมนะฮะผมว่า เราทนไม่ได้ครับเราต้องการคําอธิบายแล้วก็ใครก็ได้ใครสักคนช่วยมาออกมาคาดการเหตุการณ์ทีนะครับนั่นจึงเป็นเหตุผลที่เราเปิดดูรายการวิเคราะห์ต่างๆนานาแล้วก็แบบโอเคโอเคเขาวิเคราะห์กันแบบนี้นะฮะซึ่งจริงก็วิเคราะห์ไปแล้วก็ผิดอีกนะฮะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยพาฉันเนี่ยกลับไปอยู่ในจุดสมดุลกันสักนิดนึงก่อนนะฮะซึ่งเวลาที่เราอยู่กับจังหวะที่มันไม่แน่นอนเนี่ยความเครียดมันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ความเครียดหนีเนี่ย มันก็ <c oughs> มันก็จะทําให้เราโหยหานะครับการอะไรก็ได้ที่ทําให้เรากลับสู่จุดสมดุลได้อีกครั้งหนึ่งฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจปรากฏการณ์นี้นะฮะดรเพอร์รี่เนี่ยก,ก็แนะนํานะครับว่าเราควรจะแสวงหาเวลาและกิจกรรมที่ทําให้เราเนี่ยปรับหัวใจนะฮะกลับไปเต้นอย่างสมดุลเนี่ยได้อีกครั้งหนึ่งทีนี้พอพูดถึง เด็กๆนะครับเขาบอกว่าเด็กๆเนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาดูแลตัวเองไม่ได้ในเมื่อเขาอยากจะกลับไปสู่จุดที่มันสมดุลเนี่ยเขาต้องการผู้ใหญ่มาช่วยดูแลแล้วลองคิดดูสิครับว่าถ้าเกิดว่าเด็กคนนั้นเนี่ยอยู่ท่ามกลางเหตุการณ์หรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยที่ไปทําให้เขาเสียสมดุลเพิ่มขึ้นอีกใช่ไหมฮะคือเขากาลังกลัวอยู่เนี่ยแล้วแม่วิ่งมาด่าต่อนะฮะเขาจะเป็นยังไงเขากาลังแบบว่าถูกเพื่อนบูลลี่มาจากโรงเรียนแล้วพ่อก็บอกแบบเฮ้ย hey, ต้องเข้มแข็งดิไปสู้กับมัน อย่าไปยอมเนี่ยนะฮะกลายเป็นว่าโอ้โหฉันพึ่งพาอะไรไม่ได้เลยแบบเนี้ยนะครับแล้วมันเท่ากับว่าจังหวะของชีวิตของฉันเนี่ยมันก็ไม่รู้อะว่าตกลงแล้วฉันจะหาจังหวะนั้นเนี่ยได้ยังไงนะครับคราวนีออ้ลองมาดูตัวอย่างนะครับเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าใจเรื่องเนี้ยนะฮะว่าเราเนี่ยเติบโตมาเป็นต้นไม้ใหญ่เนี่ย ต้นไม้หนึ่งต้นที่มันค่อยๆเติบโตมาในร่างกายและจิตใจของเรามันคือต้นไม้แห่งการควบคุมตัวเองได้นะครับผมว่าอันนี้เป็นแกนสําคัญข้อหนึ่งเลยนะฮะในการที่คนคนนึงเนี่ยจะมีชีวิตที่ดีหรือเปล่านะครับเอาง่ายที่สุดก็คือเรื่องจิตใจและสุขภาพคนที่สามารถควบคุมตัวเองได้เนี่ยก็จะมีสุขภาพที่โอเคนะฮะเพราะมันไม่หวั่นไหวเนี่ยง่ายใช่ไหมฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่า เรื่องของการทํางานคือถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เลยเนี่ยออวันหนึ่งมันก็มีอารมณ์แบบเนี้ยตอนเช้าอารมณ์แบบนี้ตอนบ่ายอารมณ์แบบนี้ทํางานกับเพื่อนพองหุนหงิดขึ้นมาก็ตวาดเพื่อนไปหรือบางทีก็เพื่อนออมีอะไรที่ไม่ไม่ที่มันขัดใจเรามาสักนิดนึงเราก็เก็บตัวไปเลยไม่พูดจากับมันเลยนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เลยมีผลมากนะฮะกับชีวิตของพวกเรานะครับคราวนี้เขาบอกว่า อย่างแรกเลยนะฮะคือเรามีโครงข่ายประสาทเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมนะฮะแล้วมันก็ตอบสนองต่อความเครียดของเรานะครับอย่างที่2คือเรามีโครงข่ายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและรักษาความสัมพันธ์นะฮะสิ่งเหล่านี้เกี่ยวโยงกันนะครับแล้วก็สุดท้ายคือเรามีโครงข่ายประสาทเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับรางวัล ถ้าเกิดว่าโครงข่ายเหล่านี้ถูกปลุกขึ้นมาเนี่ยมันจะให้ความสุขกับเรานะฮะก็ลองดู3มสิ่งนี้นะฮะหก็คือถ้ามันควบคุมได้ดีจะมีความสุข2ถ้ามันมีความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยมันจะมีความสุขนะฮะสิ่งเหล่านี้มันโยงเข้าด้วยกันนะครับแล้วมันก็กระทบกับร่างกายปฏิกิริยาทางร่างกายของเราเนี่ยด้วยนะฮะไอ้เจ้าความคิดความรู้สึกเนี่ยมันก็กระทบกับหัวใจนะฮะกระเพาะอาหาร ตับอ่อนนะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายฉะนั้นเวลาที่เราควบคุมไม่ได้เนี่ยมันก็คือเราควบคุมร่างกายอวัยวะทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ด้วยนะฮะมันจะเต้นไม่เป็นจังหวะมันจะทํางานแบบว่าระส่ำระสายเนี่ยนะครับฉะนั้นออการที่คนคนหนึ่งควบคุมสิ่งต่างๆนานาได้เนี่ยมันก็แปลว่าเขาเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยได้รับการยอมรับนะฮะคือเวลาที่โอเคเฮ้ยฉันอยู่ตรงนี้แล้วมันโอเคมันปลอดภัยเนี่ย ก็แปลว่าเราควบคุมสถานการณ์ได้เราอ่านสถานการณ์ออกนะฮะถ้าเราเติบโตมากับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเราก็อาจจะกลายเป็นคนหนึ่งที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ด้วยเช่นกันนะฮะหมายความว่าในเวลาที่เพื่อนทะเลาะกันอย่างเงี้ยไอคนที่ควบคุมสถานการณ์ได้ก็คือคนที่ไม่ได้โกรธไปกับเพื่อนนะฮะแต่ว่าเอ้ยอยู่ตรงนั้นแล้วก็เอ้ยเย็นๆเดี๋ยวนั่งลงคุยกันก่อนไหมนะครับคนแบบนี้เนี่ยก็อาจจะมีสภาวะภายในเนี่ยในอีกแบบหนึง่ง นะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับเขาก็บอกว่าไอ้เจ้าประสบการณ์ทั้งหมดทั้งปวงนะฮะอย่างที่เล่ามาเนี่ยมันก็สร้างโลกกระทัดนะฮะให้กับทารกคนนั้นแหละแล้วก็ค่อยๆเติบโตกลายมาเป็นผู้ใหญ่นะฮะแล้วในร่างกายตัวเองก็จะเป็นต้นไม้แห่งการควบคุมได้เนี่ยหรือไม่ได้เนี่ยนะฮะแตกต่างกันสิ่งเหล่านี้จะนำเราเนี่ยไปดึงดูดผูกพัน กับครูนะฮะกับเพื่อนร่วมชั้นแล้วมันก็จะนาเราเนี่ยไปสู่ปฏิสัมพันธ์ในเชิงบวกเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆลองคิดดูว่าถ้าในบ้านเรานะครับมันไม่ได้น่ากลัวพี่พ่อแม่พี่น้องทุกคนเนี่ยเล่นกับเราแบบที่เราไม่กลัวใครเลยนะฮะเวลาที่เราไปโรงเรียนเราก็จะมีเพื่อนเยอะใช่ไหมครับสิ่งที่เรารู้สึกคืออะไรเราก็รู้สึกว่าโลกมันน่าอยู่จังเลยโอ้ทุกๆคนน่ารักหมดเลยนะฮะเพราะเราเนี่ย กล้าที่จะคุยกับเขากล้าที่จะยิ้มให้เขานะครับครูก็รักไอเด็กคนนี้เด็กคนนี้มันโอ้โหช่างจอแจตดังเลยนะฮะมันยิ้มให้ครูตลอดเวลาก็เพราะว่าพื้นฐานมันโตมาแบบนั้นนะครับในด้านกลับกันถ้าเกิดว่าเรารู้สึกกลัวเพราะถูกพ่อดุถูกพ่อตีมาตั้งแต่ในบ้านนะฮะเวลาเจอเพื่อนก็ไม่ค่อยอยากไปยุ่งกับมันนะฮะเพราะว่า ก็ไม่รู้เพื่อนมันน่าไว้ใจหรือเปล่าเจอครูดูดูนี่ไม่ต้องห่วงเลยฮะไม่อยากที่จะไปนั่งโต๊ะข้างหน้าเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยเส้นทางชีวิตของคนสองคนมันต่างกันมากเพราะว่าโลกทัศน์ที่เขามองโลกมันไม่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่ามีคนที่มีมุมมองว่าผู้คนเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นคนดีนะครับเราจะคาดหวังสิ่งดีๆจากคนอื่นๆน,นะฮะ สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเหมือนเป็นคําพยากรณ์แล้วก็เป็นแสงที่เราฉายออกไปเนี่ยสู่โลกภายนอกแล้วเรามักจะได้รับการตอบสนองแบบนั้นเนี่ยกลับมาซะด้วยนะฮะคราวนี้เขาเล่าเหตุการณ์หนึ่งซึ่งผมชอบมากเลยนะครับเขาบอกว่าตอนที่เขาอยู่ที่สนามบินแห่งหนึ่งเนี่ยแล้วปรากฏว่าสายการบินนั้นเนี่ยมันดีเลยประกาศเลื่อนนะฮะเลื่อนเครื่องบินออกไปแล้วก็เห็นคุณลุงท่านหนึ่งที่อยู่ในชุดสูตร ราคาแพงเลยนะฮะแล้วก็สวมนาฬิกาแพงเลยคือดูรู้เลยว่ารวยแน่นะครับก็งหงุดหงิดมากหงุดหงิดว่าโอ้ยทาไมมันบริการแย่แบบนี้ทําไมต้องดีเลยน,นะครับแล้วเขาก็หันไปเห็นเด็กผู้หญิงอีกคนหนึ่งเนี่ยที่แบบตาแบวเลยนะครับนั่งอยู่กับพ่อแม่แล้วก็เหมือนจ้องมองทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยด้วยความสนใจแล้วก็หัวเราะยิ้มแย้มนะฮะ ปรากฏว่าหลังจากนั้นอีกแป๊บหนึ่งนะฮะอีกสักพักหนึ่งเนี่ยสายการบินก็ประกาศรอบที่2บอกว่ามันจะดีเลยต่อไปผู้ชายคนนั้นไม่ไหวแล้วนะฮะก็วางหนังสือพิมพ์ลงแล้วก็ลุกขึ้นไปแทบจะพุ่งไปหาคนที่เคาน์เตอร์เนี่ยพนักงานบริการเนี่ยบอกว่าเอ้คุณทําแบบนี้มันใช้ไม่ได้แล้วเขาก็โวยวายนะฮะเสียงดังมากแล้วก็อธิบายว่าเขาเนี่ยเป็นผู้โดยสารแบบโอโ้โหระดับแพลตตินัมเลยนะอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็รู้จักกับผู้บริหารของสายการบินคุณด้วย คุณทาแบบเนี้ผมจะไปบอกพวกเขานะฮะก็ไอ้เจ้าดรเพอร์รี่ที่นั่งมองอยู่ก็บอกว่าทำไมคนนี้มันใช้ไม่ได้ขนาดนี้วะนะครับแต่สิ่งที่เขาเห็นนะฮะก็คือไอ้เจ้าเด็กคนนั้นเนี่ยก็ยังยิ้มแย้มอยู่แน่นอนเด็กมันไม่แคร์อยู่แล้วนะฮะจเลดอะไรมันก็ไม่แคร์แต่สิ่งที่ทําให้เขาช็อกก็คือเด็กคนนั้นเนี่ยเห็นก็คือทุกคนาหาันมามองตาลุงคนนั้นเนี่ยนะครับแล้วพอเขากลับไปนั่งอ่านอ่านหนังสือแบบเดิมเนี่ย เด็กคนนั้นเดินไปหาลุงคนนี้ครับเขาก็บอกว่าซวยแล้วไม่น่าไป,ย,ย,ย,าปยุ่งกับมนันเลยอย่าไปยุ่งกับมันอะไรแบบนี้นะครับเด็กก็ไปเอามือเนี่ยวางลงบนตักลุงคนนั้นแล้วเขาบอกว่านาทีนั้นเนี่ยเขาก็คิดเลยว่าเด็กเนี่ยจะต้องมีเพอร์เซพชันเนี่ยนะฮะกับมนุษย์ในโลกใบนี้ว่าทุกคนเป็นคนใจดีแล้วก็คิดในใจว่ามึงซวยแล้วละ่ะเดี๋ยวมึงจะได้รู้ว่าโลกใบนี้มันไม่ได้มีคนใจดีทุกคนนะครับปรากฏว่าลุงก็ หยิบหนังสือเนี่ยลดหนังสือลงแล้วก็มองไปแบบโ,โหขมวดคิ้วหนักเลยอะ่ะไอ้เจ้าเด็กคนนั้นก็เหมือนกับนึกว่าเขาอธิบายนะครับบอกว่าเด็กเนี่ยคิดว่ามันเป็นเกมแบบหนึง่งมันเป็นเกมคนดีใช่ไหมว่าแบบไอ้เขาแกล้งใช่ไหมที่จะเป็นคนไม่ดีเนี่ยเธอก็เลยยิ้มให้นะครับแล้วก็แหวกหน้ากระดาษหนังสือพิมพ์นั้นเข้าไปเนี่ยแล้วก็บอกว่าเหมือนกับจ้าเอ๋แบบนั้นนะฮะปรากฏว่าตะลุงคนนี้เนี่ยก็เหมือนกับทนไม่ทนไม่ไหวอะ่ะ คือทนความน่ารักของเด็กไม่ไหวนะครับเขาก็เลยเหมือนสายหน้าแล้วก็ทําท่าเหมือนยอมแพ้นะฮะแล้วก็ส่งยิ้มแบบแบบนะอูยิ้มก็ได้เนี่ยกลับไปให้เด็กน้อยคนนั้นแล้วจังหวะนั้นเองนะครับที่ดรเพอร์รีเนี่ยบอกว่าเนี่ยเด็กน้อยคนนั้น,นชนะแล้วเพราะว่าไปดึงเอาความดีงามในตัวคุณลุงคนนี้ออกมาจนได้นะครับแล้วก็มันก็ยิ่งทําให้โลก,กทัศน์ที่เธอมีต่อผู้คนเนี่ยถูกตอกย้ําลงไปอีกครับว่า ทุกๆคนนะ่ะมันมีด้านดีอยู่ในตัวเองนะฮะแม้กับคนที่ตวาดคนอื่นเนี่ยแล้วทุกคนหันไปมองเนี่ยด้วยท่าทางที่แย่มากๆเนี่ยนะฮะเธอก็ยังได้รับรอยยิ้มจากคุณลุงคนนี้เลยตรงนี้น่าสนใจนะครับแล้วก็ <c oughs> มันอาจจะทําให้เราเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าโลกทัศน์ที่เรามองโลกเนี่ยแล้วเราปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นยังไงนะฮะมันอาจจะส่งผลกับคนคนนั้นที่ปฏิสัมพันธ์กลับมาที่เราแล้วก็ตอบย้าโลกทัศน์แบบนั้นเนี่ย ไปอีกเรื่อยๆนะฮะลองคิดในด้านกลับกันก็ได้นะครับว่าถ้าเรามองว่าทุกๆคนเนี่ยมันห่วยแตกหมดเลยมันเลวร้ายหมดเลยเราจะปฏิบัติต่อคนเหล่านั้นเนี่ยด้วยทัศนคติแบบนี้เช่นกันนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้สึกว่าไม่มีใครเป็นมิตรเราได้เลยไม่มีใครควรครบหานะฮะไม่มีใครน่าไว้วางใจแล้วเราก็จะตอกย้ําสิ่งเหล่านี้เนี่ยออกไปมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคราวนี้ โอบราก็ถามต่อนะฮะบอกว่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าทารกคนหนึ่งเนี่ยไม่ได้รับการตอบสนองเลี้ยงดูเนี่ยในเชิงบวกนะครับดรเพอร์รีก็เลยบอกว่านี่คือปัญหาของสังคมในตอนนี้ตอนที่ผมอ่านหนังสือเล่มนี้นะฮะสิ่งที่ผมออมองเห็นเนี่ยผมคิดว่าผมยังคุยกับชิงๆเนี่ยว่า <c oughs> ผมมันยากมากเลยนะที่จะมีคนสักคนหนึ่งเนี่ยเติบโตมาแบบสมบูรณ์พร้อมอะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย ออพ่อแม่จํานวนมากก็ต้องประสบปัญหาในชีวิตของตัวเองอยู่แล้วนะครับปัญหานั้นเนี่ยจะส่งต่อไปที่อารมณ์ความรู้สึกของลูกนะครับลูกเนี่ยก็จะสะสมไอ้เจ้าโลกกระนัดแบบนี้นะครับแล้วพอเขากลายไปเป็นพ่อแม่เขาก็จะส่งต่อสิ่งเหล่านี้เนี่ยต่อไปเช่นกันนะฮะเช่นเราสะสมความรุนแรงมาเราสะสมความเครียดมาเราสะสมการไม่ไว้ใจผู้คนมามันส่งต่อไปเรื่อยๆด้วยนะฮะฉะนั้นนี่คือปัญหาของสังคม ด้วยเช่นกันนะครับแล้วเขาก็บอกว่า,าบาดแผลทางใจของเด็กเนี่ยมันยืดเยื้อยาวนานนะครับแล้วระบบในร่างกายแล้วก็สมองของเรามันทํางานอย่างหนักมากฮะเพื่อที่จะประคองเราเนี่ยให้อยู่ในสภาวะที่สมดุลน,นะครับเด็กที่เติบโตมากับอาการเฝ้าระวังแบบนี้เนี่ยก็จะกวาดตามองหาภัยคุกคามอยู่ตลอดเวลานึกออกไหมฮะว่าถ้าเราไม่ไว้ใจโลกใบนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่เรามองหา ไม่ใช่เรื่องดีนะฮะเราจะมองหาว่ามีอะไรอันตรายบ้างนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยที่เรารู้สึกเนี่ยคือเราจะรู้สึกไม่ไว้ใจไว้ก่อนรู้สึกเป็นลบเนี่ยกับสิ่งต่างๆเนี่ยเอาไว้ก่อนนะครับแล้วพอเด็กคนนี้เนี่ยอ๋อมองหาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะจดจ่อกับเรื่องบางเรื่องในระยะยาวได้พอเข้าไปในโรงเรียนครูก็จะเรียกเขาว่าเด็กสมาธิสั้นซึ่งตรงนี้ก็เป็นปัญหาอีกว่า ออเข้าใจปัญหาเนี่ยเพียงแค่พื้นผิวถูกไหมฮะเห็นว่าเด็กคนนี้ไม่โฟกัสแต่จริงไอการไม่โฟกัสนั้นมันมีรากที่มานะครับผมยังแอบคิดว่าออการที่พ่อแม่มีเวลาน้อยลงนะครับแล้วก็แล้วก็เราจะพบเห็นเลยเนี่ยว่ามันเป็นภาพปกติไปแล้วเนี่ยในร้านอาหารในสถานที่ต่างๆเนี่ยที่เด็กทุกคนจะต้องหยิบมือถือขึ้นมาบนโต๊ะอาหารแล้วก็ไม่มีการพูดคุยกันกับพ่อแม่เนี่ยนะครับซึ่งพอเข้าไปอยู่ในโรงเรียนเนี่ยเขาก็อาจจะกลายเป็นเด็กสมาธิสั้นในมุมมองของครู นะฮะแต่ถามว่ารากที่มามาจากอะไรเนี่ยก็โอ้โหมันสางกันยาวนะครับคราวนี้ก็บอกว่าอย่างที่2นะฮะเด็กก็จะใช้กําลังสร้างแบบจําลองนะฮะเพื่อทําความเข้าใจกับโลกใบนั้นอยู่เนี่ยเด็กก็จะมีทัศนคติเนี่ยกับโลกที่แตกต่างไปนะฮะมีโครงการวิจัยในเด็กกลุ่มอนุบาลน,นะฮะโดยที่มีครูเนี่ยต้อนรับเด็กแต่ละคนเนี่ยอย่างอบอุ่น เข้าไปกอดส่งยิ้มให้นะฮะมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กเนี่ยอย่างเอาใจใส่ตลอดทั้งวันแล้วก็เห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยคอยเลี่ยงการแสดงความรักทางกายของครูจริงๆเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เราสามารถเข้าใจเพื่อนบางคนได้หรืออาจจะทําความเข้าใจตัวเองได้เลยนะฮะว่าบางคนไม่ชอบให้กอดนะฮะเพราะว่าเขาอยู่ในบ้านที่ไม่เคยมีการกอดมากอ่อนแล้วก็รู้สึกว่าการกอดเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องเฟกหรือว่าเรื่องที่มันไม่น่าไว้ใจนะครับ Ờ, ซึ่งครูเนี่ยก็ยังพยายามที่จะให้ความอบอุ่นกับเด็กคนนั้นเนี่ยต่อไปนะฮะแล้วก็แสดงแสดงเชิงบวกเนี่ยต่อเด็กคนนั้นนะครับแต่แล้วเนี่ยเ,เด็กคนนั้นก็พยายามจะค่อยๆถอนตัวเนี่ยออกไปจากครูนะครับแล้วก็ในโลกทัศน์ของเด็กคนนั้นเนี่ยก็จะค่อยๆเห็นว่าครูถอนตัวออกไปจากเธอด้วยเช่นกันสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือการรับรู้นะฮะเธอรับรู้ว่าอ๋อมันก็เป็นแบบนี้อีกแล้วไม่มีใครรักฉันหรอก ชั้นมันไม่ได้สําคัญอะไรเลยในห้องเรียนนี้ก็เหมือนกับที่บ้านเลยนะครับแล้วจริงๆอะ่ะโลกเนี้มันไว้ใจใครไม่ได้หรอกไอ้ครูที่เราเห็นมายิ้มๆให้เราใน2สัปดาห์แรกเนี่ยสุดท้ายก็ทิ้งเราไปเหมือนกันนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะประทับลงไปเนี่ยในการรับรู้ของเด็กอีกด้วยเช่นกันนะฮะแล้วก็พอเป็นแบบนี้เนี่ยเธอครั้งหนึ่งเนี่ยเธอเคยยกมือขึ้นมาเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือจากครูเธอไม่เคยทําสิ่งนี้มาก่อนเลยแต่วันนั้นเนี่ยเธอต้องการความช่วยเหลือจริงๆนะฮะ ปรากฏว่าครูเนี่ยก็กาลังสาระวนอยู่กับเพื่อนๆโต๊ะอื่นแล้วก็ไม่ได้หันมามองเธอหลังจากนั้นเธอไม่เคยยกมือในชั้นเรียนอีกเลยแล้วก็นี่ก็คือการทําความเข้าใจนะฮะของเด็กคนนั้นว่าชั้นเนี่ยไม่ได้สําคัญอะไรกับโลกใบนี้แล้วลองคิดดูนะครับว่าโลกกระทัดแบบนี้เนี่ยจะทําให้เธอเติบโตขึ้นมาเนี่ยเป็นยังไงนะฮะ ฉะนั้นพอเราอยู่ในหมวดนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสมองของเราก็คือสมองของเราเนี่ยจะนําไปสู่สภาวะสู้หรือหนี fight or flight เนี่ยนะฮะที่เราพูดกันอยู่บ่อยๆใน Half i c e เนี่ยเพราะฉะนั้นอ,อ๋อเราก็จะคิดว่าในเมื่อเราสู้ไม่ได้ครับลองคิดดูนะฮะเราเป็นเด็กเราจะไปหือกับครูได้ยังไงเราจะไปหือกับพ่อแม่เราได้ยังไงสิ่งเดียวที่เราต้องทําก็คือหนีถูกไหมฮะในเมื่อโหมดมันมีแค่2โหมดเนี่ยเวลาที่มันเครียดจัดๆเนี่ยงั้นหนีแล้วกัน สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะถอนตัวออกไปจากสังคมครับแล้วเราก็อยู่เงียบๆของเราเองดีกว่าเราอาจจะกลายเป็นเด็กที่ชอบอยู่คนเดียวแล้วก็อาจจะพึ่งพาหนังสือนะฮะมีหนังสือเป็นเพื่อนหรือบางทีก็อาจจะมีการ์ตูนหรือบางทีก็อาจจะเป็นเกมนะฮะแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทําให้เราเริ่มรู้สึกครับว่าเฮ้ยเวลาอยู่คนเดียวอ่ะมันก็สงบสุขดีนี่หว่าแล้วเวลาที่เราอยู่คนเดียวเนี่ยเราสามารถควบคุมสิ่งต่างๆรอบๆตัวเราได้นะฮะไม่ต้องไปมีปัญหากับใคร จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้เพียงแค่ถอนตัวออกมานะฮะนี่คือสภาวะที่เขาเรียกว่าสภาวะการแยกตัวแต่อันที่จริงมันลึกกว่านั้นคือเราอยากจะหายไปเลยด้วยซ้ำออบางครั้งเราได้คุยกับเพื่อนนะครับหรือว่าคนรอบๆตัวบางคนเนี่ยก็จะมีคนที่พูดถึงคำนี้นะฮะว่าถ้าเลือกได้อ่ะอยากจะหายไปจากโลกใบนี้เลยนะครับผมว่าเวลาที่ได้ยินสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่อ๋อ คู่ควรต่อการทําความเข้าใจมากเลยนะฮะเวลาที่คนคนนึงอยากจะหายไปจากโลกใบนี้เลยนะครับซึ่งในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาก็อธิบายว่าไออาการอยากจะหายไปเนี่ยมันคือการที่คุณไม่เอาแล้วกับโลกภายนอกเพราะโลกภายนอกมันโหดร้ายกับคุณเหลือเกินคุณเลยกลับเข้าไปอยู่ในโลกภายในของตัวเองนะครับแล้วสถานที่แห่งนี้เนี่ยคุณปลอดภัยเป็นอิสระแล้วก็รู้สึกว่าคุณควบคุมได้นะฮะการที่เราแยกตัวไปอยู่ในโลกภายใน บางครั้งมันอาจจะเป็นหนังสืออย่างที่บอกไปบางครั้งอาจจะเป็นเกมแต่บางทีเนี่ยมันคือยาเสพติดนะฮะและนี่จะเป็นออสิ่งที่เราทําความเข้าใจได้มากขึ้นว่าทําไมคนบางคนถึงออใช้ใช้บานประตูนั้นนะครับในนี้เนี่ยก็พูดถึง Russell b r น n d นะครับเป็นนักแสดงชาวอังกฤษเนี่ยซึ่งเขาก็พูดคำหนึ่งซึ่งน่าคิดมากเลยเขาบอกว่าเล่ายาไม่ใช่ปัญหาของผม ความเป็นจริงในชีวิตต่างหากที่เป็นปัญหาส่วนเล่ายาเนี่ยเป็นวิธีการแก้ปัญหาของผมโอ้โหผมว่าคํานี้เนี่ยถ้าฟังแบบมีอคติเราจะด่าเขาใช่ไหมฮะแต่ถ้าฟังอย่างเข้าใจเนี่ยเราจะเห็นใจมากๆเลยนะฮะว่าความเป็นจริงในชีวิตมันโหดร้ายมากอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปใช้ยาเสพติดเนี่ยมันคือการแก้ปัญหาของคนบางคนนะครับแล้วเออเขาก็เล่าสภาพชีวิตในวัยเด็กก็คือเขาเติบโตมากับสภาวะแปลกแยกจากผู้คนนะฮะแล้วก็แม่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว ไม่มีเงินนะครับไม่รู้วิธีการจัดการความรู้สึกของตัวเองนะฮะแล้วก็เขาก็พัฒนาบุคลิกนิสัยของตัวเองเนี่ยมาเป็นคนที่กินแหลกนะฮะ <c oughs> คือพอมันเครียดแล้วก็กินนะครับแล้วก็มีการหมกมุ่นกับหนังโป๊แบบนี้นะครับจนขั้นสุดท้ายเนี่ยก็มาเสพติดกับยาเสพติดนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นก็เพราะว่าเราต้องการหลีกหนีเนี่ยไปจากโลกความเป็นจริง นะฮะแล้วยาเสพติดเนี่ยมันก็ทําให้เราอยู่ในสภาวะนั้นเนี่ยได้นะครับอันนี้ไม่ได้ต้องการจะให้ไปเสพยากันนะครับแต่ว่าอยากให้อ,อ่อเข้าใจนะครับถึงรากที่มาซึ่งผมว่าเป็นทั้งปัญหาส่วนบุคคลแล้วก็เป็นปัญหาสังคมด้วยนะฮะซึ่งเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าคุณเติบโตมาในบ้านหรือว่าชุชมชนที่มันเต็มไปได้วยความโกลาหลนะฮะมันควบคุมไม่ได้เลยมีภัยคุกคามตลอดเวลาทั้งนอกบ้านและในบ้านเนี่ยนะฮะ คุณจะมีระบบตอบสนองต่อความเครียดในสมองเนี่ยนะฮะที่มันเป็นในแบบของคุณนะ่ยแล้วไอ้ความเครียดแบบนี้เนี่ยมันทําให้คุณรับรู้โลกว่ามันไม่แน่นอนเลยมันควบคุมไม่ได้นะครับลองจินตนาการถึงเด็กคนหนึ่งที่เติบโตมาในบ้านที่พ่อเนี่ยหงุดหงิดต,ตลอดเวลาตวาดเขาตลอดเวลานะครับแล้วก็เอ่อความโกลาหลของพ่อเนี่ยกลายมาเป็นความโกลาหลของบ้านนะครับพ่อแม่ที่ใช้ยาเสพติดขี้เมาขี้หงุดหงิดชีวิต เ็มไปด้วยปัญหานะฮะจะสร้างบรรยากาศแห่งความกลัวขึ้นมาให้กับลูกนะฮะเด็กก็จะเติบโตขึ้นมาโดยซึมซับเหล่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยไว้ในใจเด็กจะเด็กจะบ่มเพาะความกลัวขึ้นมานะครับฉะนั้นในเมื่อคนคนหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าโลกใบนี้มันไม่น่าอยู่นะฮะแล้วก็มันควบคุมไม่ได้เลยโลกข้างนอกเนี่ยฉันไม่มีความพึงพอใจเลยเมื่อมีคนยื่นยาเสพติดมาให้เขาเนี่ยแล้วบอกว่าลองสักหน่อยไหมมันช่วยได้นะ สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าพอลองไปแล้วเนี่ยมันเห็นผลนะฮะว่าโอเควะอย่างน้อยมันมีช่วงเวลานึงวะ่ะที่เราเนี่ยได้ได้แบบอยู่กับตัวเองนะฮะอย่างเต็มที่หรือว่าได้ล่องลอยไปที่ใดที่หนึ่งนะฮะหนีไปจากความเป็นจริงตรงนี้นะครับซึ่งนักจิตวิทยาเนี่ยอธิบายว่าในแต่ละวันเนี่ยเรามีถังรางวัลของเราเนี่ยที่มันต้องเติม ถ้าชีวิตนี้เนี่ยมันไม่มีรางวัลให้กับเราเลยเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ไปทําไมนะฮะบางทีเนี่ยรางวัลนี้ก็เติมจากความบันเทิงใช่ไหมครับบางทีก็เติมจากความรักความผูกพันนะฮะแต่บางคนเนี่ยมันไม่มีฮะแล้วมันถูกปล่อยไว้ให้ว่างเปล่าเนี่ยมันจะเป็นต้องเติมเหมือนกันนะครับไม่งั้นเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ไปทําไมอืมซึ่งไอ้เจ้าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาบอกว่าปัญหามันคือไอ้เจ้ารางวัลที่มันเติมให้กับเราเนี่ยนะฮะมันอยู่ไม่นาน สิ่งที่มันปรากฏขึ้นในสมองก็คือความสุขมันเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็จะจางหายไปใช่ไหมฮะก็เป็นเรื่องเดียวกันกับทุกเรื่องนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเรื่องยาเสพติดเนี่ยมันเห็นชัดมากก็คือว่ามันก็สร้างความสุขให้กับเราแล้วมันก็หมดไปนะฮะฉะนั้นอ่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ควรทําความเข้าใจมากเพราะว่าถ้าคนเหล่านั้นไม่ได้มีความสัมพันธ์นะฮะหรือว่าสมมติว่าตัวเราอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยเราไม่ได้มีรางวัลเลยฮะ เราจึงต้องไม่พึ่งพาสิ่งเหล่านั้นนะครับแล้วพอเราพึ่งพายาเสพติดเนี่ยเราก็จะถูกผลักออกไปจากสังคมอีกก็คือเพื่อนไม่คบนะฮะครูก็พาเราไปอยู่ในในจุดที่จะถูกลงโทษนะครับหรือเราอาจจะต้องไปติดคุกนะฮะหรือเราก็โดดเดี่ยวตัวเองมากขึ้นบอกบอกคนอื่นไม่ได้อันนี้ผมผมอ่านแล้วผมค่อนข้างเข้าใจนะเพราะว่าตอนนั้นไปทําสารคดีท,ที่ที่วัดถ้ำกระบ,บอกนะครับแล้วก็ได้สัมภาษณ์กับ คนที่ติดยาเนี่ยสามสี่คนนะครับก็มีเส้นทางชีวิตคล้ายๆกันแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,ออเขาก็บอกว่าเรื่องแบบนี้มันเหมือนงูกินหางอะฮะคือพอคนคนนึงถูกโดดเดี่ยวเนี่ยแล้วเขาใช้ยาเสพติดเนี่ยสังคมก็โดดเดี่ยวเขาอีกสังคมก็ไปลดทอนคุณค่าเขาอีกสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโลกอัศน์เขาก็คือว่าชีวิตนี้กูมันใช้ไม่ได้เลยจริงๆวะมันไม่มีใครเอาฉันแล้วจริงๆนะฮะแล้วสุดท้ายเนี่ย <S <S เราจะเยียวยาคน <S 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 คนคน,คน,คน,นี้เนี่ย ยังไงนะครับฉะนั้นยังไม่มีคําตอบนะครับแต่ผมว่าวันนี้เนี่ยที่พูดมาเนี่ยเราได้เห็นที่มาของปัญหานะครับแล้วก็ผมจะหยิบเอาเรื่องราวที่นําไปสู่การคลี่คลายเนี่ยมาเล่าต่อนะฮะฉะนั้นมาที่บทสรุปนะฮะเขาบอกว่าคําถามว่าคุณผ่านอะไรมาบ้างในชีวิตจึงเป็นคําถามสําคัญอันดับแรกๆเลยเวลาที่คุณต้องการทําความเข้าใจใครบางคนนะฮะ เพราะจริงๆคนที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าคุณในวันนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ๆลอยลงมาจากฟ้าแล้วก็โยนตุบลงมาแล้วก็อยู่ตรงหน้าเราแล้วก็เป็นคนดีในแบบที่เราโอ๊ยรักเขาเหลือเกินหรือเป็นคนที่แย่ในแบบที่เราไม่ชอบเขาเลยเนี่ยนะฮะมันมีที่มาของมันอยู่นะครับสิ่งที่มันสําคัญ,ญยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าเราจะให้คนที่ทํางานในระบบเหล่านี้ระบบที่ต้องดูแลเรื่องเหล่านี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นระบบการศึกษาระบบสุขภาพสุขภาพ,ภาพจิตนะฮะ กฎหมายระบบยุติธรรมเนี่ยนะฮะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยยังไงนะครับคือถ้ายัางไม่ได้แก้ที่รากที่มานะครับมันก็จะเป็นการที่เราเห็นปัญหาที่พื้นผิวแบบนี้เนี่ยไปตลอดแล้วก็เห็นว่าอ้อมันก็มีอาชญากรรมเกิดขึ้นอีกแล้วนะคนก็ใช้ยาเสพติดมากขึ้นอีกแล้วนะเป็นคนที่ใช้ไม่ได้เลยแบบนั้นนะครับฉะนั้นออสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะฮะแล้วก็สาคัญทั้งในมิติ ของบ้านแล้วก็ในมิติของสังคมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ที่เรามีต่อกันเนี่ยสำคัญมากการที่เรากระทำอะไรต่อใครอาจจะเป็นบาดแผลในใจเขาแล้วก็ส่งผลกับเขาเนี่ยในระยะยาวการดูแลของเราที่ดีหรือไม่ดีนะฮะส่งผลกับลูกๆหลานๆของเราการที่เราเข้าใจตัวเองก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลง วิถีแล้วก็การที่เรารับรู้โลกใบนี้รับรู้ผู้คนได้ด้วยเช่นกันนะครับทั้งหมดนั้นคือ h a v e an i c e d a y ประจำวันนี้นะฮะจากหนังสือเล่มนี้นะครับ what happened to you นะครับโดยดอกเตร์ r รูซเพอร์นะครับแล้วก็โอปอล์วินฟรีนะครับแปลโดยพี่อ่องวุฒิชัยกฤษณะประกรณกิจนะฮะสำนับพิมพ์อมริน how to นะครับก็สามารถซื้อหามาอ่านกันได้นะครับอ่านแล้วก็โอได้ทบทวนตัวเองนะฮะได้เข้าใจคนอื่นอีกเยอะเลยนะครับ ให้คะแนนความพึงพอใจกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็สามารถสนับสนุนรายการของเรานะฮะได้ตามเบอร์บัญชีและคิว o d e ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับผมวันนี้มีคอมเมนต์เข้ามาเยอะเลยนะฮะขอบคุณคุณ BB นะครับขอบคุณคุณวิไลวันนะฮะโอเคคุณนักเรียนบอกว่าอยากฟังต่อนะครับถ้าอยากฟังต่อก็พิมพ์เลขห้ากันเข้ามาเยอะๆนะฮะ <laughs> โอเคครับผม ก็คิดว่าเป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าผมคิดว่าผมเล่าเองแล้วก็ยังทําความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นเลยนะฮะแล้วก็าขายหนังสือนะครับสามารถรอสั่งซื้อหนังสือเล่มใหม่ของผมนะครับความลับของความสุขนะฮะได้วันเสาร์นี้ตอน7จ็ดโมงเช้านะครับถ้าใครสั่งทางไลน์ก็แอดไลน์ line, นะฮะแอดราลฟิงเกอรกันไว้ก่อนได้เลยนะครับถ้าสั่งทาง Facebook ก็รอที่จะเข้าไปพิมพ์สั่งกันนะฮะในเช้าวันจันทร์แล้วก็จะมีหนังสือของคุณ ทอฟฟี่แบรดชอวด้วยนะครับผมมีสองเล่มน,นะฮะเดี๋ยวจะเริ่มจะเอาหน้าปกแล้วก็ราคามาบอกกันนะครับโอเคครับใครเล่นขับเฮาส์ก็ไปต่อกันในลับเฮาส์นะครับมีคนพิมพ์เลข5เข้ามาเยอะเลยนะฮะก็เดี๋ยวจะหยิบมาเล่าต่อนะฮะแล้วก็จะได้นําไปสู่การคลี่คลายด้วยนะครับว่าแล้วเราจะออกไปจากไอ้เจ้าโลกกระทัดแบบที่เราสะสมมาแบบนี้เนี่ยได้อย่างไงนะครับหวังว่าฟังวันนี้เราก็จะมีเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์เพิ่มมากขึ้นนะครับ พรุ่งนี้เจอกัน7จ็ดโมงเช้าครับผม Have